ไงจ๊ะเพื่อนรักพร้อมสนุกกันหรือยังเฮ้ hey! โอ้ขอโทษทีโอ้ เดี๋ยวนะหลานชายฉันก็มีอันนี้เหมือนกันที่เธอต้องเตรียมก็แค่ปืนกาวและสีสันสดใสใส่สีลงในช่องตามจำนวนที่เธอต้องการเลิศมากทีนี้ก็เสร็จเรียบร้อยยังสิแค่เกือบอยากลองใส่ไหมล่ะลองดูสิโอ้เข้ากับชุดฉันเลยฉันชอบมากขอบคุณนะไปกันเถอะโอ้อุ๊ปส์เราล้มแล้วลุกไม่ขึ้นซะแล้วอย่างที่เธอเห็นเรามีดอกไม้สวยงามมากมายงานของเธอขอโทษค่ะอย่างที่ฉันบอกงานของเธอคือดูแลดอกไม้เออน่ารักจังอันนี้น่ารักจังอ่ะอุ๊ยโอ้เกือบไปแล้วตั้งใจหรือเปล่าดีมากตามฉันมาบัวรดน้ำอยู่ตรงนั้นน่ะว้าวความรับผิดชอบเยอะจริงๆไม่น่ายากนะอย่ารดน้ำมากเกินไปล่ะเข้าใจค่ะโอ้ไม่นะเปียกหมดเลยทำความสะอาดด้วยนะแน่นอนค่ะชื่อมือฉันได้เลยมีอะไรอีกนะเธอเอากระถางนี้ไปทำความสะอาดอุ๊ยหายใจเข้าฉันขอโทษค่ะแค่อยากทำให้ดีที่สุดอ่ะดูไม่ดีเลยแต่ฉันรู้แล้วล่ะว่าต้องทำไงไม่จำเป็นต้องทิ้งกระถางแค่เอาปากกาสามมิติมาเริ่มต้นด้วยการวาดที่ด้านข้างกระถางวาดไปที่ขอบของกระถางต้นไม้ให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้พลาดตรงไหนเกือบแล้วพอเสร็จแล้วให้ทำตาข่ายพลาสติกจากด้านนึงไปอีกด้านนึงเราอยากให้สองด้านต่อกันperfect ต่อมาก็เริ่มเขียนเส้นให้ทั่วกระถางแล้วก็ถมให้เต็มมันอาจจะใช้เวลาหน่อยแต่คุ้มค่าแน่อีกครั้งนะอย่าให้เหลือรูใหญ่ๆไว้แล้วก็ถมรอยแตกโดยใช้ปากกาสามมิตินี่จะหยุดไม่ให้มันร้าวเพิ่มขึ้นและเพิ่มความทนทานให้รอยแตกแล้วก็ใส่สีสันดูแตกต่างสุดๆเลยนี่ค่ะโอ้แหมน่าพอใจอย่าทำอะไรแตกอีกล่ะทราบแล้วค่ะขอโทษค่ะโอ้ยคิดว่าคุณทำของเจ๋งๆด้วยปากกาธรรมดาธรรมดาได้ไหมเห็นได้ชัดว่าคุณไม่เคยใช้ปากกาสามมิติมาก่อนใช่เจ้าเนี่ยทำสิ่งน่าอัศจรรย์ได้คุณสามารถทำอะไรก็ได้เลยแค่ใช้ความคิดสร้างสรรค์นิดหน่อยและมีความอดทนสูงพอสมควรก็สนุกได้ทันทีเอาล่ะทุกคนฉันลงไปแล้วนะราตรีสวัสดิ์เปิดไฟแล้วหลับไม่ลงแฮะอุ๊บชุ่มซ่ามจริงๆอยากรู้จังว่ามีอะไรอยู่ข้างล่างเออดูนี่สิฉันลืมของพวกนี้ไปแล้วนะเนี่ยอะไรน่ะบาร์บี้ไม่ได้เจอกันหลายปีเลยนะไม่ต้องห่วงมานอนด้วยกันดีจังบาร์บี้ฉันน่าเกลียดจริงๆฉันฝันไปแง่เลยหวังว่านะหอเหมือนจริงมากเลยอะแต่บาร์บี้สุดหล่อนั่นก็พูดถูกฉันจะซ่อมเธอเองนะไม่ต้องห่วงได้เวลาแปลงโฉมต้องหาอะไรให้เธอสักหน่อยเริ่มด้วยชุดก่อนเธอชอบสีแดงใช่ไหมแค่ปาดปากกาไปมาความยาวกำลังพอดีน่ารักจังรู้สึกดีขึ้นแล้วใช่ไหมล่ะแล้วเธอไม่ต้องไปช็อปด้วยซ้ำนอนต่อดีกว่าดีแล้วล่ะนอนหลับฝันดีนะชุดใหม่เหรอขอบคุณมากขอโทษนี่ไม่นะฉันจะทำยังไงดีรู้แล้วฉันใช้ปากกาสามมิติได้มันไม่ยากเลยฉันจะวาดเส้นเหนือช่องว่างเพื่อทำให้เป็นกรอบ
แล้วก็วาดเส้นจากด้านหนึ่งไปอีกด้านเพื่อทำเป็นตาข่ายมันจะทำให้ทนทานมากขึ้นเอาล่ะตอนนี้ก็ถมทั้งหมดฉันจะวาดเส้นให้ใกล้กันเรียบร้อยน่าจะได้แล้วตอนนี้ก็นั่งได้สักทีเธอทำอะไรอยู่ในนั้นน่ะในที่สุดโอ้คงปวดมากสินะระวังหน่อยไม่มีมารยาทเลยช่างเหอะฉันต้องแต่งตัวแล้วเข็มขัดนี่น่ารักจังแต่มันเล็กไปหน่อยอะโอ้ไม่นะเล็บฉันพังหมดแล้วหายนะชัดๆดูเธอสิเล็บฉันใหญ่ขี้แพ้เธอนี่แย่ที่สุดไม่เป็นไรฉันจัดการได้นี่อาจจะมีประโยชน์นึกออกแล้วสำหรับการซ่อมเล็บฉุกเฉินเริ่มด้วยการแปะเทปไว้เหนือเล็บใช้แท่งไม้กดเทปรอบเล็บของคุณจากนั้นใช้ปากกาวาดขอบแล้วแกะเทปออกจากเล็บวางเทปไว้บนพื้นผิวเรียบแล้ววาดส่วนที่เหลือของเล็บให้เป็นทรงวงรีใช้ปากกาสามมิติและเติมรูปเล็บให้เต็มระวังอย่าให้ออกนอกเส้นหลักต่อไปทำให้พลาสติกโค้งเล็กน้อยอาจจะใช้ดินสอมาม้วนหรืออะไรที่คล้ายๆกันแล้วเอาเล็บปลอมออกจากเทปเค้าเคยทำล่ะเราไม่อยากทำเล็บหักอีกใช้กรรไกรตัดเล็บส่วนเกินออกใช้ที่เขียนไว้เป็นไกด์ไลน์ที่เหลือก็แค่ใส่มันทำแบบนี้กับเล็บอื่นแล้วจะได้เล็บปลอมสวยๆดูดีเลยล่ะว้าวตอนนี้ฉันพร้อมแล้วพวกมันดูน่าทึ่งมากเลยฮะนี่ระวังหน่อยหยุดนะถอยไปมีปัญหาอะไรเนี่ยดูเวลาสิได้เวลาทำความสะอาดแล้วออกไปเลยพอกันทีเอานี่ไปกินหนีให้ได้ก็แล้วกันเป็นไงล่ะนี่คือเหตุผลที่ฉันรักเธอลาลาลามันใช้เวลานานเกินไปแล้วฉันหิวอ่ะอ๋อเรากินได้ไหมได้สิหูหรูซะเอานี่โรแมนติกจังฉันว่าเธอลืมอะไรไปนะโอ้ยเราไม่ต้องใช้ช้อนหรอกโอเคอู้อืมอร่อยเลอะเทอะชะมัดแต่เขาก็น่ารักอ่ะเธอไม่กินหรอไม่อ่ะฉันโอเคเปิดผมอยากให้ทุกอย่างเพอร์เฟกต์อ่ะขอผมเช็คในกระเป๋าก่อนไข่เหรอมันไปอยู่ในนั้นได้ไงแล้วก็ปากกาสามมิติเดี๋ยวนะได้ไอเดียแล้วเอาไข่มาแล้วใช้ปากกาสามมิติวาดรอบๆไข่วาดเกลียวที่ด้านข้างไข่แบบนี้จากนั้นเริ่มวาดเส้นเกลียวแล้วก็เริ่มถมให้เต็มพอเสร็จแล้วให้เอาพลาสติกออกจากไข่และที่ด้ามจับตอนนี้คุณก็ได้ช้อนแล้วจากนั้นให้ใช้ปากกาสามมิติเพิ่มรายละเอียดเราจะทำลายอุ้งเท้าเพิ่มรายละเอียดรอบๆช้อนสุดท้ายวาดหน้าที่ด้านในช้อนเฮ้ยเอซี่ผมทำนี่ให้อ่ะให้ฉันเหรอชอบจังอร่อยโอ้โหเคี้ยวอาหารหน่อยไหมอ่ะวันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดเลยเราไม่มีทางไปร้านอาหารแน่แต่เธอก็น่ารักจริงๆเออเบื่อจังเลยเฮ้ ขอเล่นหน่อยสิตาหนูแล้วนะทำไมไม่ลองนี่เอาเครื่องสำอางไปเล่นสิก็ได้ฉันต้องใช้อุปกรณ์แต่งหน้านี่ไงล่ะทีนี้ก็แต่งหน้าได้แล้วโอ้ไม่นะเธอทำแป้งฉันแตกหมดแล้วโอ้ตอนนี้เบื่ออีกแล้วตาหนูเล่นแล้วนี่เอานาฬิกาไปเล่นฉันเกือบได้คะแนนสูงสุดแล้วมันเป็นการเสียสละที่จำเป็นนะมันต้องมีอะไรที่ทำให้เธอสนใจได้สิปากกาสามมิติจะช่วยได้มั้ยนะ
ใช่ฉันนึกวิธีออกแล้วโอเคฉันต้องทำให้รูปทรงถูกต้องก่อนแล้วก็ถมให้เต็มต้องรีบทำก่อนที่เธอจะกลับมาอีกนิดนึงได้เวลาขึ้นรูปให้มันเป็น3มิติแล้วต้องวาดเส้นพวกนี้ให้ถูกเอาล่ะดีละเหลือแค่ส่วนด้านบนมันออกมาดูดีมากเลยเสร็จดูสิมันเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้ด้วยเอาล่ะนี่น่าจะได้ผลโอ้ไม่เธอกลับมาแล้วต้องซ่อนคอนโทรลเลอร์ก่อนขอโทษทีพี่ไม่มีแล้วมันหายไปไหนแล้วอ่ะพี่ใจร้ายจังโอ้ได้ผลแฮะเธอไปแล้วทีนี้ก็แค่เลื่อนคอนโทรลเลอร์ออกมาเป็นแบบนี้ได้ไงฉันต้องตั้งใจอ่านหนังสือโอ้ใช่มันก็จริงนะเข้าใจแล้วถ้าหากฉันไอ้โอ้ยหัวหอกเฮ้ยห้องคอนสุดคูลน่าสนใจโอเคโอเคตั้งสตินี่คือโอกาสดีของฉันแล้วหูเข้าไปข้างในกันโอ้พระเจ้าช่วยมันเยี่ยมยอดมากเลยมีแต่คนคูลอยู่ในห้องนี้ทั้งนั้นตรงมุมนั้นกำลังสักกันอยู่คนนั้นก็มีกีตาร์มาด้วยเชื่อมเลยทำต่อเลยมันต้องเป็นลายที่เท่ที่สุดแน่ๆหุยดูเจ็บเหมือนกันนะหวังว่าจะฆ่าเชื้อเข็มกันก่อนนะโอ้ดูคนนี้สิหน้าเข้าหาจังโอ้ไม่ดีกว่าโอ้เธอเล่นงานข้อชนะผู้ชายด้วยอ่ะหุยตายแล้วเป็นครูหรอมีเดรสโค้ดด้วยฉันต้องแต่งตัวแบบนี้บ้างดูหน่อยโอ้ต้องเจาะห่วงหรอเจาะเยอะเลยนะฉันจะทำยังไงดีฉันคูไม่พอที่จะเข้าเป็นห้องนั้นแต่ฉันก็ทำการบ้านเสร็จนะเฮ้ยรู้แล้วคลิปหนีบกระดาษเขียนไปเลยฉันน่าจะเอามาทำอะไรได้บ้างเอาล่ะต้องใช้คลิปมากกว่าหนึ่งงานแล้วนะเสียน่าจะพอละมั้งทีนี้ก็ใช้กรรไกรตัดลวดแล้วก็เอาห่วงพวกนี้มาใส่ปากกับจมูกทีนี้ก็แค่เปลี่ยนชุดกับทรงผมเวลาแนะนำตัวกันใหม่อีกครั้งคู่มากเลยยินดีต้อนรับรบไปเลยพวกเราดูหัวที่จะจับหน้าสิเยี่ยมฉันชอบเธอจังต้องรีบเข้าไปจีบแล้วเฮ้ยว่าไงไว้หลังเลิกเรียนเถอะนะโอเคได้แต่ว่ามานั่งข้างๆฉันหน่อยสิเย้ถูกต้องเลยป๊อปคอร์นนี่อร่อยจริงๆอยู่ไหนนะมันอยู่ไหนหรืออาจจะอยู่ใต้หมอนเธอทำอะไรเนี่ยหยุดเคลื่อนหมอนใส่ฉันได้แล้วขอเช็คใต้ขาเธอหน่อยไม่ได้เรื่องเลยตามหาจนทั่วแล้วอะไรของเธอเนี่ยตั้งหูข้างหนึ่งของฉันหายแล้วหาไม่เจอฮะใบไม้นี่ก็คล้ายๆมันอยู่นะขอสักใบสิฉันแก้ปัญหาให้เธอได้ปากกา 3D ช่วยได้อีกแล้วสีเขียวเนี่ยสวยจริงๆฉันชอบที่มันเป็นเงาๆแล้วก็อีกฝั่งของใบไม้สนุกจริงที่ได้มาลองกับใบไม้จริงเรียบร้อยแล้วก็เอามันออกแทบจะดูเหมือนใบไม้จริงเลยล่ะถึงเวลาติดตะขอให้ตังหูแล้วเยี่ยมทีนี้ก็ทำอีกอันพวกมันพร้อมใส่แล้วดูสิว่าฉันมีอะไรมาให้อ่ะเยี่ยมไหนลองหน่อยสิดูเป็นไงบ้างสวยไหมเย้โอ้ my god ฉันชอบมันจังอย่างกับใบไม้จริงเลยน่ารักมากก็นะปัญหาคลี่คลายละเธอไม่ต้องกังวลกับมันอีกแล้วความสะอาดในช่วงฤดูใบไม้ผลิกันทำความสะอาดครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่เนี่ยเออมีสติหน่อยมีเศษขนมหกไหมระวังหน่อยเฮ้ยฉันมองไม่เห็นทีวีนะจูลี่ดูที่จอด้วยไม่นะพวกเขาจะทำไงเนี่ยอยากรู้ไม่ไหวแล้วล่ะค่อยๆไปใจเย็นๆสิผู้เล่นเบอร์4 5 6แพ้ซะแล้วอยากรู้จนหิวแล้วเนี่ยเธอดูเรื่องนี้มาสักพักใหญ่แล้วนะอาบน้ำครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่เนี่ยต้องใช้นี่แล้วล่ะค่อยดีขึ้นหน่อยรู้เลยไหม
มาเพิ่มความสนุกกันหน่อยดีกว่าเอาฟอยล์พันหัวเพื่อให้ได้แบบนี้ชะดาแต่เรายังไม่เสร็จแล้วนะใช้กาวสีดำในการร่างโครงหน้าพอเสร็จแล้วลองใช้ไม้เลียนแบบรูปทรงหน้าจากนั้นใช้สายรัดแบบนี้แล้วแม็กให้มันอยู่ด้วยกันเยี่ยมทีนี้มันก็ควรพอดีกับฟอยล์จากนั้นใช้กาวสีดำในการทำหน้าต่างส่วนนี้ต้องใช้ความอดทนหน่อยนะเสร็จไปส่วนนึงแล้วทีนี้ก็ระบายอีกทางนึงแบบนี้บอกแล้วมันต้องใช้ความอดทนหน่อยทีนี้ก็ไปส่วนอื่นต่อเวลาผ่านไปเร็วมากเลยล่ะโอ้ยถึงเวลาของสีขาวบ้างแล้วเริ่มรู้สึกคุ้นๆแล้วหรือยังถ้าคุณดู Squid Game คุณน่าจะรู้ว่ามันคืออะไรนะน่าขนลุกใช่ไหมอีกแค่ตอนเดียวเท่านั้นโฟกัสหน่อยสิว่าไงหอนั่นมันเป็นไปไม่ได้อ่ะอย่าทำอะไรฉันเลยฉันไม่อยากเล่นเกมอ่ะโดนหลอกแล้วเจ๋งจังเลยฉันเองก็เก่งเหมือนกันนะเนี่ยดูเหมือนจริงมากเลยใช่ไหมความภูมิใจของฉันเลยนะจูลี่ดูสินั่นเธอก็ทำหรอฉันไม่รู้จักเลยแล้ว นั่นใครอ่ะเช็ดห้องนี้เกือบเสร็จแล้วเฮ้ยนั่นอะไรน่ะเศษขนมเหรอเฮ้ hey, วาตีคิดถึงฉันไหมไม่เล็ดรอดสายตาฉันหรอกเจ้าเศษสกปรกเอานี่ชานี้อร่อยจังฉันรู้สึกอบอุ่นสบายเมื่อได้จีบเอวาไม่อย่าวางบนโต๊ะโดยไม่มีที่รองดูวงรอยน้ำบนไม้สิไม่เกือบไปแต่ฉันยังป้องกันมันได้เอวาหยุดนะแม่ทำแบบนั้นทำไมอ่ะก็แม่จะเช็ดนะสิไม่อยากให้โต๊ะเป็นรอยวงน้ำงั้นถือชาก่อนแป๊บนึงระหว่างแม่คิดโอ้คิดออกแล้วรอนี่นะเดี๋ยวแม่มาฉันมีส้มฝานตากแห้งอยู่สวยจังเลยแล้วทีนี้ฉันจะใช้ปืนกาวร้อนทำวงกลมรอบมันฉันจะเทเรซินลงไปให้หมดแล้วก็ด้านบนส้มฝานด้วยแบบนั้นแหละแล้วทีนี้ก็ให้มันเซ็ตตัวดีเลยแล้วก็ระบายขอบเป็นสีทองด้วยให้มันสวยกว่าเดิมอีกลูกแม่แก้ปัญหาเราได้แล้วดูแม่ทำที่รองแก้วมาอู้สวยมากเลยขอแก้วหน่อยทีนี้ก็มาลองที่รองแก้วกันว้าวมันใช้ได้ดีเลยโอ้ขอบคุณคุณพระหนูชอบป๊อปคอร์นเป็นของกินเล่นเค็มๆมันๆสุดยอดก็นะมีได้บ้างก็เสียบ้างละฉันว่าโอ้เกือบล้างจานเสร็จหมดแล้วโอ้ไม่นะมีอีกแก้วเหรอล้างนี่ด้วยสิจ๊ะโอเคก็ได้อีกแก้วเดียวไม่รู้จริงๆว่าแก้วจะสกปรกได้ยังไงโอ้อะไรเนี่ยมือฉันไม่นะแตกไหมนะโอ้ยังคงสภาพเดิมอยู่หูจับแก้วใบโปรดของแม่แม่ต้องฆ่าฉันแน่เดี๋ยวนะบางทีอาจจะซ่อมได้ไม่ต้องใช้กาวด้วยซ้ำเพราะว่าฉันมีปากกา 3D แค่ใช้มันกับตรงที่แตกมันเป็นสีเดียวกันแทบมองไม่รู้เลยแหละทีนี้ฉันจะทำไปให้ทั่วที่จับยาวไปตามขอบโดยไม่ต้องบีบเยอะมากเอาล่ะเสร็จไปฝั่งนึงแล้วทีนี้ก็อีกฝั่งทำแบบเดียวกันเลยฝั่งนี้ใกล้เสร็จแล้วเรียบร้อยทีนี้ต้องแน่ใจด้วยว่าทำทั้งด้านบนและด้านล่างแล้วหูจับเนี่ยเป็นส่วนสำคัญสุดของแก้วมัคดังนั้นต้องทำให้มันแข็งแรงเสร็จแล้วก็มีที่ถือแก้วแล้วโอ้หนูเทน้ำส้มไว้ให้อ่ะค่ะฮะเพิ่มลวดลายให้หูจับด้วยเหรอเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าไม่ค่ะก็นะแต่ก็ทำให้กระดกง่ายขึ้นละขอบคุณสำหรับน้ำส้มนะจ๊ะโอ้ดีใจจริงๆที่ได้ผลว้าวหน้าจอใหญ่จริงๆแต่มันต้องเยี่ยมมากแน่ๆโอเคดูเหมือนจะมีสายมาด้วยโอ้มีหลายเส้นเลยทำไมเยอะขนาดเนี้ยฉันว่าอันนี้ต้องเสียบข้างหลังอันนี้ตรงนี้แล้วก็พวกนี้ด้วยโอ้ทำเอาเหนื่อยเลยแต่ตอนนี้มีสายเต็มไปหมดเลย
ฉันทำแหวนสวยๆล่ะโอ้ว้าวเธอโดนพันยุ่งเลยใส่เยอะไปหมดเลยนะเธอเฮ้ยฉันว่าเราใช้ปากกาสามมิติจัดการได้ดูสิฉันแค่วางสายไว้ตรงนี้แล้วใช้ปากกาเห็นไหมมันอยู่เป็นที่เป็นทางละชะดาเป็นระเบียบแล้วก็สีสันสดใสมันพร้อมให้ฉันเสียบแล้วใช่ไหมโอ้เจ้าขอบคุณมากเลยมันดูดีมากด้วยในที่สุดฟันก็หลุดสักทีวางไว้ให้นางฟ้าฟันน้ำนมรอให้ถึงเช้าไม่ไหวละอุ๊ยเอ้ยยังไงก็ไม่ฉีดสักทีอีออกไปนะหออุ๊ยโอ้ไม่นะต้องทำอะไรสักอย่างแล้วหมายกายสิทธิ์นี่ดูไม่ไหวแล้วนะจริงๆด้วยเธอจะตื่นแล้วทำจานโปรดแตกเหรอใช้ปากกาสามมิติทำใหม่สิส่วนนี้ใช้เวลาสักพักแต่คุ้มแน่ขอบเสร็จแล้วแล้วก็ทำเส้นข้ามแบบนี้เกือบเสร็จแล้วทุกคนตอนนี้ก็ทำแบบเดียวกันกับอีกทิศทางหนึ่งมันควรออกมาเป็นแบบนี้สวยเนอะเธอจะไม่คิดถึงจานใบเก่าด้วยซ้ำเอ้านี่เกือบลืมเลยนี่คือเหตุผลที่ฉันมานี่ฉันได้กลิ่นฟันใต้หมอนปิ้งปองขุมเงินทีเดียวล่ะยินดีที่ได้ทำธุรกิจด้วยนะโอ้ยอีกแล้วเหรอฮะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคืนนี้ฉันว่าเราอาจจะปาร์ตี้กันหนักไปไม่อยากเชื่อเลยว่าฉันจะแต่งงานแล้วว้าวดีใจด้วยนะเธอชนแก้วฮู้เฮ้ยฉันจะไม่ทำแบบนั้นอีกแล้วล้างหน้าล้างตาดีกว่าเลอะเทอะไปหมดเลยเยี่ยมยังต้องมานั่งเก็บกวาดอีกฮ่าโอ้เกิดอะไรขึ้นกับเมคอัพฉันเนี่ยเดี๋ยวเหมือนจะมีสตินึกอะไรได้จำได้ว่าอยู่ในคลับวู้สุดเหวี่ยงให้มีอาปาร์ตี้กันได้เลยสาวๆใครร้องต่ออ่ะหอเอ้ยโทษทีไปกันเถอะว้าวนั่นน่าอายนะเนี่ยแล้วมันมาอยู่ในห้องน้ำฉันเนี่ยนะเกิดอะไรขึ้นกับโถส้วมฉันมันแปลกจริงๆขอให้เป็นเรื่องเลวร้ายที่สุดที่เกิดขึ้นเถอะนะเดี๋ยวคืนนี้มันสุดเหวี่ยงเลยเราควรทำแบบนี้ทุกวันเสาร์อาทิตย์ฉันไม่ทำทุกเสาร์อาทิตย์แน่ฉันปวดไปหมดทั่วร่างเลยฮะเจ้านี่มาจากไหนเนี่ยเออมาเล่นกันฉันอยากชนะที่ป๊อปอีกลุยต่อเลยอู้เพราะเราทำได้ไม่เหลวแฮไม่นะแหวนฉันเฮ้ยถ้าไม่ดีแล้วแฮฉันอยู่ไหนเนี่ยฉันต้องไปแต่งงานนี่นาฉันต้องมีแหวนสิฉันขอให้หัวคิดก่อนนะได้เวลาลงมือแล้วก่อนอื่นฉันจะต้องใช้ถาดมัฟฟินฉันจะเทอีพ็อกซี่เรซินลงในถาดใสแล้วหยดสีแดงลงไปหน่อยทีนี้ก็ต้องผสมกันฉันจะใช้แปรงเพื่อทำให้เป็นรอยหมุนก่อนมันจะแข็งตัวฉันจะกดแหวนลงไปฉันว่าได้แล้วเย้มาทันเวลาเลยมาแต่งงานกันเถอะเฮ้ช็อกโกแลตของโปรดผมเลยเป็นห่วงอุ๋ยที่รักอย่าลืมแหวนคุณสิใส่พอดีเลยโหโรแมนติกจังเราแต่งงานแล้วทีนี้ผมก็จูบเจ้าสาวได้ว้าวปาร์ตี้นี้สนุกจังเฮ้ hey, ดูแสงไฟเจ๋งๆพวกนี้สิเฮ้ใจเย็นก่อนอย่าตื่นเต้นแบบฉันไงโอ้ my god นั่นเควินไงฉันจะกินขนมชิ้นไหนก่อนดีนะโอลิเวียเธอไปไหนแล้วโอลิเวียโอลิเวียฮะเออให้ตายเธอหายไปไหนมาอยู่ตรงของกินไงขอบคุณพระเจ้าจะให้เธอหายไปไหนไม่ได้อีกฉันอยากให้เธอเป็นประกายเหมือนดาวพวกนั้นเตรียมไม้ไอติมอันใหญ่แบบนี้มา
และเตรียมกากเพชรที่สวยที่สุดเท่าที่หาได้มาเลยยิ่งเป็นนีออนก็ยิ่งดีจากนั้นได้เวลาเทเรซินลงไปใช้ปริมาณไม่ต้องเยอะแค่เทมาลงในถ้วยพลาสติกอันเล็กไม่ต้องเยอะมากจากนั้นโปรยกากเพชรด้านบนใช้ไม้ไอติมคนให้เข้ากันลองดูความเหนียวแต่สวยของมันสิแสดงว่ามันเข้ากันได้ดีแล้วขณะเดียวกันให้หาภาชนะพลาสติกแบบนี้มาค่อยๆเทส่วนผสมลงไปบนภาชนะไม่ต้องเยอะมากนะยิ่งทำช้าก็ลดโอกาสหกเลอะเทอะทีนี้ให้รอได้เวลาเอาออกจากพิมพ์แล้วเหมือนพลาสติกแข็งเลยอะเอามันติดไว้กับสร้อยคอก็ใช้ได้แล้วขอบอกเลยนะว่ามันน่ารักมากได้เวลาเอาให้โอลิเวียแล้วนี่จ้ะว้าวเรื่องแสงเหมือนดวงดาวเลยทีนี้ฉันก็หาเธอเจอแล้วแล้วเจอกันนะเพลงโปรดของฉันเลยโอ้เฮ้ยว้าวโอ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้เธอยังอยู่เลยเดี๋ยวเธอหายไปไหนแล้วไม่นะเดี๋ยวฉันว่าฉันเห็นอะไรบางอย่างมันเรืองแสงฉันเห็นมันเรืองแสงโอลิเวียเดี๋ยวนะไปเอาไม้ถูพื้นมาทำไมอ่ะช่างเหอะได้เจอเธอก็ดีแล้วล่ะไม่อยากเชื่อเลยว่าหลงกับเธออีกแล้วอ่ะอ่ะเธอต้องใช้มันนะโอ้ขอบใจเออดีขึ้นเยอะเลยโอ้ถ้าเธอคือโอลิเวียแล้วเธอเป็นใครอ่ะโอ้ขอโทษจริงๆนะคะยี่เด็กคนนี้โอเคพอทีฉันไม่ปล่อยเธอไปไหนแล้วอย่างที่เธอเห็นเรามีดอกไม้สวยงามมากมายงานของเธอขอโทษค่ะอย่างที่ฉันบอกงานของเธอคือดูแลดอกไม้เออน่ารักจังอันนี้น่ารักจังอ่ะอุ๊ยโอ้เกือบไปแล้วตั้งใจหรือเปล่าดีมากตามฉันมาบัวรดน้ำอยู่ตรงนั้นน่ะว้าวความรับผิดชอบเยอะจริงๆไม่น่ายากนะอย่ารดน้ำมากเกินไปล่ะเข้าใจค่ะโอ้ไม่นะเปียกหมดเลยทำความสะอาดด้วยนะแน่นอนค่ะชื่อมือฉันได้เลย มีอะไรอีกนะเธอเอากระถางนี้ไปทำความสะอาดอุ๊ย หายใจเข้าฉันขอโทษค่ะแค่อยากทำให้ดีที่สุดอะดูไม่ดีเลยแต่ฉันรู้แล้วล่ะว่าต้องทำไงไม่จำเป็นต้องทิ้งกระถางแค่เอาปากกาสามมิติมาเริ่มต้นด้วยการวาดที่ด้านข้างกระถางวาดไปที่ขอบของกระถางต้นไม้ให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้พลาดตรงไหนเกือบแล้วพอเสร็จแล้วให้ทำตาข่ายพลาสติกจากด้านนึงไปอีกด้านนึงเราอยากให้สองด้านต่อกันเพอร์เฟกต์ต่อมาก็เริ่มเขียนเส้นให้ทั่วกระถางแล้วก็ถมให้เต็มมันอาจจะใช้เวลาหน่อยแต่คุ้มค่าแน่อีกครั้งนะอย่าให้เหลือรูใหญ่ๆไว้แล้วก็ถมรอยแตกโดยใช้ปากกาสามมิตินี่จะหยุดไม่ให้มันร้าวเพิ่มขึ้นและเพิ่มความทนทานให้รอยแตกแล้วก็ใส่สีสันดูแตกต่างสุดๆเลยนี่ค่ะโอ้แหมน่าพอใจอย่าทำอะไรแตกอีกล่ะทราบแล้วค่ะขอโทษค่ะโอ้ยเอาล่ะคุณสองคนพร้อมแต่งงานกันไหมพร้อมค่ะผมด้วยโอเคงั้นโปรดยื่นมือหากันแล้วจับมือกันไว้ใช่แบบนั้นแหละดีมากเลยโอ้ว่าแต่แหวนอยู่ไหนล่ะใช่แหวนผมเก็บไว้ในกระเป๋าสักที่นี้แหละอยู่ในกระเป๋านี่เองรอเห็นไม่ไหวแล้วอะเล็กเออผมเกรงว่ากล่องแหวนนั้นว่างเปล่านะฮะแหวนล่ะแหวนอยู่ไหนไม่มีแหวนในงานแต่งหรอนึกว่าคุณจะรักฉันจริงซะอีกรักสิผมรักคุณผมแค่ผมรู้ว่ามันอยู่ไหนเดี๋ยวผมไปเอามาแป๊บนึงสายแล้วเราฝันร้ายชัดๆเกิดอะไรขึ้นกับแหวนกันแน่ฉันต้องหาอะไรสักอย่างด่วนๆเลยหึจะไปใช้ได้ไงล่ะไม่บางทีมันอาจจะมีอย่างอื่นในนี้เฮ้ยนั่นกาวร้อนนี่นาใช้ได้แน่โอเคผมมีฐานแหวนแล้วแค่ไม่มีพลอยประดับให้กาวร้อนช่วยเลยแค่ต้องบีบให้เป็นวงสีทองกลมๆนั่นบนต่อด้วยกากเพชรสีม่วงจะนำโชคแน่เพราะผมรู้ว่าเป็นสีโปรดเธอมันต้องแบบนี้สิหน้าแวววับกระแทกตาเอาล่ะเอาลงไปในกล่องแหวนเลยฉันต้องไปแต่งงานให้เสร็จดีใจจังมีปืนกาวร้อนกับตัวเกือบไปแล้วสิเรา
ผมมาแล้วกลับมาแต่งงานแล้วผมทำได้ผมอยู่นี่โอเคนี่ไงแหวนที่หายอย่างที่ผมสัญญาไว้มิกกี้คุณจะแต่งงานกับผมด้วยแหวนนี้ได้ไหมแต่งค่ะแต่งแน่นอนอุ๊ยตายสีม่วงสีที่ชอบเลยผมชอบงานแต่งจังแหวนนั้นสวยใช่ย่อยโอ้มิกกี้ผมดีใจที่คุณชอบแหวนนี่มิกกี้คุณก็ต้องสวมแหวนให้อเล็กแหวนหรอให้อเล็กหรอเออฉันว่าฉันมีอยู่แถวนี้แหละ เรามันเกิดมาคู่กันจริงๆใช่ขอตัวแป๊บเดียวเพ่นไปแล้วสงสัยต้องรออีกพักใหญ่คุณอยากเล่นเป่ายิงฉุบกันไหมโอเคมาเล่นเกมกันฉันจะเอาสร้อยคอไว้ใต้ถ้วยนี้แล้วขยับไปมาอย่าลืมจับตาดูอันที่มีสร้อยคอด้วยล่ะน่าจะพอแล้วโอเคสร้อยอยู่ใต้ถ้วยไหน1 2หรือ3ฉันชอบเป่าฟองสบู่จังเลยอะไรไม่นะมันพังแล้วเล่นไม่ได้ฉันที่อยากเป่าฟองสบู่นะมันดูสวยเองเทวดามันช่วยแล้วหนูเป่าฟองสบู่ได้เข้าใจละงานเข้าสินะได้ฉันต้องหาทางแก้ปัญหานี้แล้วล่ะอู้ลืมคาถาเสกฉันมีปากกา3มิติเจ๋งไปกว่านั้นอีกโอเคฉันมีแบบร่างอยู่แล้วทีนี้ก็ใช้ปากกา3มิติเลยฉันจะเริ่มด้วยสีเขียวสำหรับด้ามจับที่เป่าฟองสบู่ทีนี้ฉันก็เลือกใช้สีเหลืองสำหรับดาวต่อเลยต่อไปสีแดงสำหรับวงกลมมันง่ายกว่าเดิมเยอะเลยเรียบร้อยที่เป่าฟองสบู่วิเศษพร้อมแล้วเอานี่นี่คือที่เป่าฟองสบู่อันใหม่ที่ฉันทำให้เธอเลยนะสวยจังดูฟองสบู่นั้นสิใช่ไหมล่ะฟองสบู่สวยสุดๆเลยเอาล่ะงั้นฉันไปก่อนนะลาก่อนอะไรอะเย่หอโอ morning ได้เวลาเริ่มวันใหม่ที่แสนงดงามแล้วโอ้แล้วนี่ล่ะเป็นไงเอาเหรอฉันก็ทำได้น่าสนใจแต่เธอทำผมให้เลิศแบบนี้ได้ป่ะฉันว่าไม่นะมันเป็นเอกลักษณ์น่ะและมันทัดดอกไม้ได้ดีเลยล่ะเห็นไหมโอ้ฉันเองก็ทำได้เหมือนกันแหละดอกนี้ไงทีนี้ฉันจะทัดหน้าอึดอัดจังเฮ้ยไหนดูนี่สิโอ้ฉันต้องใช้อะไรเหนียวเหนียวนั่นไงล่ะมาเปลี่ยนกิฟต์ติดผมเป็นอะไรเลิศๆกันดีกว่าแค่ต้องใช้อุปกรณ์อีกนิดหน่อยเห็นกิฟต์นี้ไหมใช้ปืนกาวสร้างดีไซน์สวยๆฉันเลือกสีโปรดของตัวเองสีฟ้าเห็นเส้นยาวๆที่ฉันทำไหมทำต่อไปอีกให้ยาวกว่าเดิมอีกใกล้ได้แล้วเห็นมันเป็นรูปร่างเกลียวขนาดใหญ่ไหมมันแข็งพอเพื่อรักษารูปร่างไว้ได้เหมือนฉันได้ทำสปริงน่ารักน่ารักเป็นของตัวเองเลยเด้งดึงดีจังวู้จากนั้นติดกิฟต์ที่ผมได้เลยสีพวกนี้ดูดีเลยใช่ไหมเยี่ยมเกือบลืมส่วนสำคัญไปเลยอ่ะได้ผมหยิกสวยๆแบบเธอแล้วโอ้ดูเธอเดินสายสะโพกสิฉันชอบใช้กากเพชรมันเพิ่มประกายวิงวับให้ชีวิตฉันใครจะไม่ชอบบ้างพอละตอนนี้ก็เทเรซิ่งลงไปมันต้องดูน่ารักมากแน่มันเป็นหนึ่งในไอเดียที่สุดของฉันระวังหน่อยซันนี่ฉันว่าฉันรู้ตัวดีว่าทำอะไรอยู่แต่เธอทำอะไรอยู่อ่ะฉันสร้างสารศิลปะอยู่ไปให้พ้นน่ะแปลกคนช่างเหอะไปล่ะโอ้มือช่วยด้วยฉันโดนขนมโจมตีโอ้เข็ดกับสเก็ตบอร์ดแล้วล่ะคิดได้ก็ดีแล้วดูสิว่าทำอะไรลงไปพังหมดละเว้นแต่ว่าฉันนึกอะไรออกแล้วล่ะตัดแม่พิมพ์ยางเป็นรูใหญ่จากนั้นเติมอีพ็อกซี่เรซินใสลงไปต้องให้โชว์ว่าพื้นผิวสะอาดแล้วเรียบฉันไม่อยากให้มีเศษฝุ่นอยู่ในเรซินแล้วเราก็อยากให้มันมีพื้นผิวสม่ำเสมอด้วยทำแบบนี้เพลินดีนะโอเคคิดว่าน่าจะเติมเรซินพอละแล้วใส่ชิ้นขนมลงไปจากนั้นเทเรซินลงไปอีกเราจะเทจนกว่าขนมเรซินจะท่วมขนมทั้งหมดพอเสร็จก็รอให้แห้งได้เวลาเอาแม่พิมพ์ออกแล้วตอนนี้ติดฐานล้อเข้าไปแน่นอนว่าเป็นแบบใสตอนนี้เราก็ได้สเก็ตบอร์ดแบบทำเองแล้วบอกได้เลยว่าหวานสุดๆเคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนไหม
มันดูดีจนน่ากินเลยล่ะชอบจังเลยนี่ซันนี่ดูนี่สิเอานี่ไปฮะพูดจริงเหรอให้ฉันจริงๆอ่ะเหรอเยี่ยมไปเลยอ่ะเอาล่ะแม่ไปก่อนนะเป็นเด็กดีตอนอยู่กับพ่อนะจับตาดูเธอไว้ล่ะเจอกันตอนเย็นนะบายค่ะเออเบื่อจังพ่อคะมาเล่นกับหนูหน่อยหนูเจ้านี่ไปทำอะไรล่ะหนักเป็นร้อยโลเลยนะนั่นน่ะต้องมีอะไรให้ทำในนี้บ้างแหละว้าวดูชุดของแม่สินี่ตัวโปรดของฉันสุดยอดดูข้าวของผู้ใหญ่พวกนี้สิโอ้เม็ดเจ้านี่มันสมบัติของจริงเลยฉันจะใส่ได้พอดีไหมนะเจ๋งเอาล่ะเสร็จแล้วว้าลูกทำอะไรลงไปเนี่ยชอบไหมคะผู้นี้ของแม่น่ะจำไว้นะห้ามแตะของฉันโอ้ไม่นะแย่แล้วฉันแต่ฉันรู้ว่าต้องทำยังไงฉันจะทำเครื่องประดับให้เอวาแล้วมันจะเหมาะกับเจ้าหญิงมากรูปทรงมงกุฎเนี่ยจะเป็นแหวนที่สมบูรณ์แบบและฉันก็ทำรูปทรงอื่นๆได้ด้วยอย่างดวงดาวแล้วก็ยังทำได้หลายสีด้วยนะเด็กผู้หญิงทุกคนชอบหัวใจสีแดงเป็นตัวเลือกที่ชัดเจนสำหรับอันนี้เกือบเสร็จแล้วน่ารักใช่ไหมล่ะอย่าลืมจุดตรงกลางล่ะมันเป็นตรงที่คุณจะติดแหวนเห็นไหมตอนนี้ก็มีเยอะแยะเลยและพวกนี้ก็เป็นของลูกทั้งหมดเยี่ยมไปเลยใช่ไหมขอบคุณค่ะพ่อพ่อก็ใส่นี่ได้นะนี่แหละพลังสร้างสรรค์นี่คือเหตุผลที่ฉันรักเธอลาลาลามันใช้เวลานานเกินไปแล้วฉันหิวอ่ะอ๋อเรากินได้ไหมได้สิหรูซะเอานี่โรแมนติกจังฉันว่าเธอลืมอะไรไปนะโอ้ยเราไม่ต้องใช้ช้อนหรอกโอเคอร่อยเลอะเทอะชะมัดแต่เขาก็น่ารักอ่ะเธอไม่กินหรอไม่อ่ะฉันโอเคเปิดผมอยากให้ทุกอย่างเพอร์เฟกต์อ่ะขอผมเช็คในกระเป๋าก่อนไข่เหรอมันไปอยู่ในนั้นได้ไงแล้วก็ปากกาสามมิติเดี๋ยวนะได้ไอเดียแล้วเอาไข่มาแล้วใช้ปากกาสามมิติวาดรอบๆไข่วาดเกลียวที่ด้านข้างไข่แบบนี้จากนั้นเริ่มวาดเส้นเกลียวแล้วก็เริ่มถมให้เต็มพอเสร็จแล้วให้เอาพลาสติกออกจากไข่และที่ด้ามจับตอนนี้คุณก็ได้ช้อนแล้วจากนั้นให้ใช้ปากกาสามมิติเพิ่มรายละเอียดเราจะทำลายอุ้งเท้าเพิ่มรายละเอียดรอบๆช้อนสุดท้ายวาดหน้าที่ด้านในช้อนเฮ้ยเอซี่ผมทำนี่ให้อ่ะไอช้านเหรอชอบจังอร่อยโอ้โหเคี้ยวอาหารหน่อยไหมอ่ะวันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดเลยเราไม่มีทางไปร้านอาหารแน่แต่เธอก็น่ารักจริงๆรอดูสีใหม่พวกนี้ไม่ไหวแล้วโอเคจะเปิดแล้วนะเปิดแล้วก็ยี่โอ้แม่เจ้าสวยจังเลยมีพาเลสกากเพชรด้วยต้องลองเลยตอนนี้ว้าวนึกว่าจะไม่ได้หลุดออกมาจากตรงนั้นซะแล้ว yes ได้แล้วแปรงแต่งหน้าอันโปรดของฉันเยี่ยมเอาล่ะฉันจะเริ่มด้วยสีชมพูแซลมอนเออเข้าใจเธอแล้วเธอกำลังแต่งหน้าใส่สีสันเพิ่มเข้าไปบนหน้าเธอสีสวยจังเลยนี่แต่งให้ฉันบ้างฮะเสียงอะไรคือหึงเนี่ยฮ่า
เหล่านี้หน่อยเป็นไงฉันจะโดดลงอันนี้ก่อนแล้วทีนี้ฉันก็จะโดดลงอันนี้หาออกไปเลยนะไม่อยากเชื่อเลยพอกันทีได้เวลาใช้เวทมนต์นางฟ้าฉันแล้วเอานี่นี่ไปเลยโอเคดูสิฮะตาหน้าฉันเกิดอะไรขึ้นกับหน้าฉันจะมีไงล่ะฉันใส่ให้เธอโทษฐานที่ดีฉันไม่นะเธอต้องใส่กลับขอล่ะฉันยอมทุกอย่างเลยฉันรู้แล้วฉันอยากเล่นมันบ้างงั้นคิดว่าได้นะเอ้าคิดออกแล้วได้เวลาใช้ดินโพลิเมอร์นี่ฉันทำพาเลตเป็นเวอร์ชันมินิทีนี้ฉันจะเอากล่องเครื่องมือออกมาแล้วก็แบ่งสีแป้งของฉันให้ใส่ลงไปในช่องเล็กๆตรงนี้แบบนี้จะใส่สีเหลืองอันต่อไปแล้วก็ดินปิดด้านบนจะได้เป็นฝาไงล่ะและเวลาระบายสีจะได้ไม่เป็นแค่สีขาวน่าเบื่อสีลาเวนเดอร์นี่สวยจริงๆฉันชอบมากเลยทีนี้ก็สีม่วงเข้มฉันจะพยายามให้เหมือนเซตใหญ่ของฉันแล้วก็ตกแต่งเพิ่มอีกนิดหน่อยเรียบร้อยเคสแต่งหน้าของนางฟ้ากับของฉันนี่ไงฉันทำให้เธอเธอจะได้มีของตัวเองเย้ชอบมากฉันจะได้เติมหน้าได้ใช่ทีนี้เธอซ่อมหน้าฉันได้ยังนะได้สิสัญญาก็ต้องเป็นสัญญานางฟ้าใส่ให้เรียบร้อยฮะไปแล้วเธอสวยกว่าเดิมอีกเย้ขอบใจมากนะเธอน่ารักที่สุดเลยยินดีจ้าฉันชอบสีสดใสพวกนี้เธอก็น่ารักที่สุดโอ้เป็นวันที่ยาวนานจริงอยากนอนไม่ไหวแล้วต้องนอนให้สบายกว่านี้หรือจะพลิกไปอีกฝั่งดีโอ้ยสว่างเกินไปอีกแค่อยากจะนอนหลับเองนะเยี่ยมค่อยดีขึ้นหน่อยทำไมหมอนนอนไม่สบายเลยเนี่ยนี่มันตลกใช่ไหมโลกเกลียดฉันหรือไงนะฉันจะยื่นขาออกไปจะได้เย็นขึ้นแล้วถ้าเกิดมีสัตว์ประหลาดใต้เตียงล่ะเก็บขาไว้ข้างบนดีกว่าฉันว่าไม่ได้นอนหลับสบายแน่ๆเลยแล้วก็เห็นไหมตอนนี้ก็หนาวอีกหรือว่าเป็นท่านี้ดีหรือแบบนี้ฉันเกลียดเตียงซะจริงๆเป็นคืนที่แย่ที่สุดเลยอะไรนะกรี๊ดทำไมกันเฮ้ไข่เหรอฉันนึกอะไรออกแล้วล่ะมาเริ่มกันที่เคสมือถือและปืนกาวฉันจะวาดวงกลมไว้ตรงกลางและทีนี้ฉันจะทาสียาทาเล็บสีขาวลงไปเยี่ยมตอนนี้ก็รอให้แห้งขั้นต่อไปต้องใช้ลูกโป่งสีเหลืองตัดส่วนบนออกแล้วใส่สไลม์ลูกกลมๆเข้าไปในด้านแบบนี้ทีนี้ก็เอาไปติดไว้บนมือถือนิ่มจังเลยเสร็จละดูเหมือนมีไข่ดาวบนเคสมือถือเลยเออความนุ่มนี่มันผ่อนคลายจริงๆว้าวตอนนี้ง่วงซะแล้วสิไข่ดาวจะมีอะไรดีไปกว่านี้อีกนะขอบใจที่มาดูดฝุ่นนะคุณบรอกโคลีฮะเอ๊โอ้ฝันไปหรอกหรออืมนี่มันกี่โมงกี่ย่ำดูโทรศัพท์หน่อยสิเฮ้ยโทรศัพท์ไม่เฮ้ยตกพื้นแรงมากเลยไม่แตกแล้วตายสิแย่จังเลยเฮ้ยฉันฝันอะไรเอ๊เกิดอะไรขึ้นฉันอยู่ไหนเนี่ยอ๋อโทรศัพท์เฮ้ยฉันอยู่ตรงนี้ไงนายทำหล่นเอาไว้นี่เฮ้ยฝันร้ายมากเฮ้ยจะบ้าตายฝันร้ายไม่จบสิ้นเลยเฮ้ยโทรศัพท์โทรศัพท์ยังวางอยู่ที่เดิมไม่ได้หล่นจริงๆแต่ตอนนี้ฉันชักผวาแล้วสิไม่อยากให้มันเกิดขึ้นเลยรู้แล้วว่าต้องทำไงฉันต้องให้ปากกาสามมิติมาเป็นตัวช่วยแล้วฉันจะใส่หมึกสีม่วงตามที่ชอบแล้วก็วาดให้ทั่วเคสโทรศัพท์เลยวาดแบบซิกแซกบนด้านบนให้ทั่วจากนั้นก็มาตรงนี้ทีนี้ก็วาดซิกแซกไปมาซ้ำอีกรอบต้องถมน้ำหมึกสามมิติให้เต็มพื้นเลยโอเคด้านบนนี้เสร็จหมดแล้วไปต่อกันด้านข้างฉันต้องจัดการไม่ให้มีตรงไหนเล็ดลอดได้เสร็จในที่สุดก็วาดทั่วเคสโทรศัพท์สักทีเฮ้ยรู้อีกแล้ว
ฮ่าฮ่าไม่ต้องกลัวฉันไม่แตกง่ายๆหรอกฮิฮิให้ตายสิตกใจแทบแย่แต่เคสอันใหม่นี่ทนทานจังเอาล่ะกลับไปนอนดีกว่าว้าวคุกกี้ขิงกลิ่นหอมจังเลยอยู่นั่นไงให้ตายสิสวยจังเลยชอบเวลาที่เธอสะบัดผมแบบช้าๆจังแล้วแว่นนั้นก็ทำให้เธอสวยขึ้นไปอีกคิดว่าเธอน่าจะสายตาปกตินะหาวันดีอยากกินคุกกี้สักชิ้นไหมเอาสิขอบคุณอร่อยมากนี่กินด้วยกันสักชิ้นสิใช่เลยมันคงจะวิเศษน่าดูถ้ามันเกิดขึ้นนะเนี่ยอะไรเนี่ยเอาล่ะได้เวลาบุกแล้วเฮ้ยฉันทำได้ฉันทำได้มันจะไปได้สวยเฮ้ยโอ้ยไม่เอ้าฉันล้มแรงมากเลยกระแทกอะไรกันนะอู้ที่ตัดคุกกี้ว้าวเธอสวยจังเลยฉันคิดอะไรดีๆออกแล้วฉันจะใช้ที่ตัดคุกกี้รูปหัวใจนี่ถ้าเป็นหัวใจแบบนี้ไงทีนี้ก็เติมตรงกลางให้เต็มต้องใช้หลอดฉีดยาผลงานจะได้เรียบร้อยแบบนี้เลยแสง UV ทำให้แห้งเร็วขึ้นแต่ขอเพิ่มกลิตเตอร์หน่อยหัวใจดวงดาวและก็ดอกไม้พวกนี้น่ารักจังต่อไปก็วางอันนี้ไว้ด้านบนเยี่ยมเลยฮ่าฉันทำพวงกุญแจมาให้โอ้ว้าวนี่นายทำให้ฉันหรอชอบจังโอ้นอนหลับสนิทเลยอ่ะไม่มีอะไรดีกว่าเพลงมันๆเพื่อปลุกให้ตื่นฮัลโหลเฮ้ยชอบเพลงนี้จังทำเอาอยากเต้นเลยอะแต่งตัวเสร็จแล้ววู้ฮู้พร้อมเริ่มวันใหม่แล้วต้องแบบนี้สิรองเท้าหน่อยโอ้เย่เดินก็ดีนะได้เดินไปเต้นไปได้กลิ่นนั่นไหมธรรมชาตินี่ล่ะเฮ้ยด้านเหลี่ยมนี่เป็นไงบ้างเอวาไงเดี๋ยวไม่เหลี่ยมยาเธอบอกไม้บอกมือทำไมอ่ะเหลี่ยมหยุดนะเปลือกกล้วยเขาไม่เห็นเลยใช่ไหมเนี่ยไม่นะว้าวไม่เป็นไรไม่มีอะไรหยุดการเต้นนี่ได้แต่คิดอีกทีโอ้โหยเฮดโฟนฉันหมดกันช่วงเวลาดีๆแล้วฉันจะฟังเพลงยังไงเนี่ยเจ้าเนี่ยเบสไม่หนักเท่าเฮดโฟนเว้นแต่ว่าฉันจะทำเวอร์ชันสุดเสียงของตัวเองได้ที่ต้องใช้ก็แค่ปากกาสามมิติตอนนี้ก็ได้เวลาถมรูปทรงทำไปเรื่อยๆทีละเส้นแล้วก็เอาชิ้นนี้วางใช้ปากกาเพื่อให้มันติดเข้าด้วยกันแล้วพอมันแห้งแล้วก็ติดทุกส่วนที่ทำเข้าด้วยกันเลยติดจนนี้เข้าไปตาดนี่ไงติดแน่นดีละเลี่ยมเป็นอะไรเปล่าโอเคดูนี่สิฉันได้เพลงกลับมาแล้วอ่ะไว้เจอกันนะต่างหูวินเทจมากไม่ซ้ำใครเลยเข้ากับรูปหน้าของคุณลูกค้าที่สุดค่ะโอ้ยตายแล้วได้ค่ะฉันซื้อเลยค่ะหิยะเอาล่ะฉันมาแล้วพร้อมจะขโมยของแล้วล่ะไม่นะสัญญาณดังเรามีผู้บุกรุกอยู่ใกล้ๆนี้ฉันทนไม่ได้ได้หนีกันเหมือนทางจะสะดวกได้เวลาลุยกันแล้วโอเคฟังนะถ้าจับกล่องฉันจะขวาของเองไม่เวิร์กเลยเรายกกล่องพร้อมกันพร้อมนะเอาเลยแค่เชื่อไหมมันจะง่ายขนาดนี้ได้ผลจริงด้วยเออใช่ทีนี้ก็ได้เวลาเริ่มทุกอย่างจากที่นี่ให้เกลี้ยงเลยช่วยนะดีฉันจัดการเองเยี่ยมเฮ้ยอย่าลืมอันนั้นตรงนู้นด้วยถ้ามันใส่กระเป๋าเราได้ก็คว้ามาเลยไปกันโอ้ยตายเกิดอะไรขึ้นเนี่ยที่นี่โดนปล้นโจรเอาของไปหมดเลยมันดูเหมือนใช่เลยของโชว์บางอันก็โดนด้วยต่างหูฉันก็โดนเดี๋ยวรู้แล้วฉันจะเริ่มด้วยการเอาดินแผ่นโพลิเมอร์มาซ้อนกันแบบนี้ต้องใช้หลายสีนี่ล่ะโอเคทีนี้ก็เอาแก้วมาแล้วก็คลึงด้านบนดินฉันอยากจะให้มันเป็นเหมือนไม้คลึงเบเกอรี่แล้วก็กดให้ติดกันจากนั้นก็ใช้เครื่องมือแสนสนุกมาตัดกันเลยตัดเป็นเส้นตรงเลยนะให้มันเป็นแถบ
ูได้ออกมาเป็นสายรุ้งแสนสวยฉันชอบมากแต่ยังไม่เสร็จได้เวลาเอาแก้วครึ่งต่อหืมรู้แล้วนะว่ายังไงต่อใช่แล้วครึ่งเพิ่มเลยขั้นต่อไปก็ต้องใช้ที่ตัดคุกกี้ฉันจะใช้อันที่เป็นดาวเล็กๆตัดออกมาเป็นทรงน่ารักแบบนั้นแหละทีนี้ก็มันออกมาโอ้ดาวสีรุ้งดวงน้อยน่ารักใช่ไหมล่ะใส่ห่วงเข้าไปจะได้เป็นต่างหูทีนี้ก็พร้อมใส่แล้วฉันจะใส่ละโอ้ฉันละชอบที่มันตุ้งติ้งในระดับพอดีเลยฮะอุ๊ยถ้าทางเราจะลืมอะไรบางอย่างที่นี่อย่าว่ากันนะโอ้ว้าวสวยจังเลยไว้เจอกันนะคอนสองคนนี้ตกลงจะสมรสกันในพิธีงานแต่งงานวันนี้รักนะคะคุณพระช่างงดงามเหลือเกินหากไม่มีใครคัดขานเชิญเจ้าบ่าวแลกแหวนได้แหวนตายแล้วแหวนอยู่ไหนอะแน่ใจว่าใส่ไว้ในกระเป๋าแล้วนี่นาเฮ้ยงานเข้าฉันหาแหวนไม่เจอเกิดอะไรขึ้นหรอหาโอ้พระเจ้าหมอนี่ไม่มีแหวนเดี๋ยวนะฉันขอคิดหาทางก่อนงานแต่งของฉันก็จะพังตอนนี้แหละฉันต้องทำอะไรสักอย่างสิสร้อยคอฉันขอเวลาเดี๋ยวฉันมีลูกปัดฉันมีเครื่องหนีบผมฉันจะเอากระดาษรองอบมาแนบตรงเหล็กร้อนไว้เยี่ยมแล้วก็วางตัดเป็นสายรุ้งเล็กๆทีนี้บีบลูกปัดเลยแบบนี้แหละลูกปัดเริ่มจะละลายเมื่อโดนความร้อนแบบนั้นแหละละลายแบนเรียบร้อยแล้วก็เอามาม้วนเป็นแหวนได้เลยมันดูดีมากทีนี้ก็จะเอามาใส่นิ้วฉันเลยแบบนี้แหละสวยงามแต่ละวงพอดีนิ้วเลยด้วยฉันมันอัจฉริยะจริงๆได้เวลากู้หน้างานแต่งนี่เอาแหวนไปYes โอเคได้แล้วแหวนสายรุ้งซะด้วยสวยงามโอเคตอนนี้แหวนพร้อมแล้วเขาใส่แหวนนะครับบอกแล้วฉันไม่ทำให้เธอผิดหวังเอาล่ะเธอสองคนแต่งงานกันแล้วเย้ งานเลี้ยงแต่งงานดีเจคืนนี้สุดปังหวัดดีจ้าเข้าไปได้มันต้องเพอร์เฟกต์แน่นอนฮ่ามาทันเวลาด้วยนี่แมทธิวเอมิลี่ได้เวลาให้ของขวัญเอ๋นั่นอะไรถ้ามีแบบนี้แล้วเหรอเนี่ยบังเอิญสุดๆแล้วจะให้อะไรดีเนี่ยแอร์พอร์ตหรอโอ้ใช่ต้องเอาไปตกแต่งใหม่ซะก่อนปลอดภัยไว้ก่อนลงไปกันเลยอุ้ยโอ้ยยังกลิ้งไม่หยุดช่างเป็นการลงที่ทรมานแต่ว่าฉันต้องรีบทำมันให้เสร็จขอที่โล่งหน่อยของขวัญนี่แหละดีที่สุดยิ่งทำเองด้วยยิ่งดีรับรองว่าของขวัญชิ้นนี้ไม่เหมือนใครแน่ต้องปกปิดพื้นที่สีขาวให้หมดนี่เลยดีมากทีนี้ก็วาดหน้าดีนะที่มีสีน้ำเงินอยู่เยอะสีโปรดของเธอเลยล่ะต่อไปก็รายละเอียดยิบย่อยมันก็ออกมาดูดีเหมือนกันเนอะอย่าลืมตรงสีขาวล่ะเพราะว่าสำคัญพอๆกันเลยเพอร์เฟกต์ต่อไปก็เก็บงานให้เนียบใกล้เสร็จงานแล้วแหละน่ารักแต่เดี๋ยวก่อนยังเหลืออีกขั้นตอนนึงแค่วางมันให้ถูกตำแหน่งก็ใช้ได้แล้วเยี่ยมไปเลยเนอะไหนลองอีกสักรอบสิเฮ้ยมีของมาให้แหละมาจริงเหมือนกับตุ๊กตาของฉันเลยนายไปหามาจากไหนกันเนี่ยโอ้ฮะเกือบลืมไปแน่ฉันก็มีของมาให้นายชอบไหมโอเคขอก่อนหน่อยเป็นเพื่อนกันก็ดีนะเอาล่ะนักเรียนพร้อมกันไหมได้เวลาทำข้อสอบนี่ข้อสอบของเธอเฮ้ยนี่อะไรโดนแล้วนี่ของเธอแปรนี่ข้อสอบของเธอด้วยเฮ้ยนั่นอะไรอ่ะว้าอะไรอ่ะนั่นเดี๋ยวนั่นหนูนะไหนดูสิโอเคฉันค่อนข้างมั่นใจว่าเป็นคำตอบที่ถูกได้คำตอบข้อนี้เหมือนกัน
โอเคหายใจลึกๆฉันทำได้แค่ข้อสอบเองหรือทำไม่ได้ฉันไม่รู้เรื่องพวกนี้เลยแหมไม่อยากเชื่อว่าครูมากัดโดนัทดื้อแบบนี้แต่ฉันจะไม่เสียของหรอกอันนี้ชัวร์เรียบร้อยแล้วเหลือแค่เขียนชื่อส่งมีข้อสอบอีกอันฉันต้องทำได้อีกแน่ได้เวลาอ่านหนังสือผ่อนคลายแล้วอุ๊ยตายแล้วจะทำข้อสอบไปแล้วเป็นไปได้ยังไงกันเนี่ยเดี๋ยวไม่อยากจะเป็นคำตอบหึไม่ฉันรู้จริงตอบไม่ถูกสักข้อเลยโอ้แม่เจ้าโดนัทโดนัทเป็นของที่ดีที่สุดในโลกเลยอุ๊ยมันฟันเคลือบเลอะมือให้ออกให้หมดดีกว่าถ้าฉันลอกข้อสอบในด้านหลังล่ะเธอน่าจะตอบไปแล้วโอ้ไม่นี่ไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาเลยต้องถามเกรซเกรซทางนี้ไห้อะไรจะให้ช่วยหรอได้ส่งมาทางนี้เลย yes ขอบคุณมากนะเนี่ยอย่างที่เธอขอเอาเถอะไม่สนหรอกนี่อันนี้ตอบผิดอันนี้ก็ผิดอีกเหมือนกันฉันไม่เข้าใจเลยว่าเธอไปเอาตัวเลขมาจากไหนเกือบทุกคำตอบในนี้ของเธอเขียนผิดหมดเลยนี่เสร็จแล้วเธอเอากลับไปได้แล้ว yes ฉันไม่ตกแล้วฉันน่าจะทำอะไรตอบแทนเธอหน่อยไหนดูซิโอ้ฉันมีคลิปติดกระดาษและเธอก็มีโดนัทโอเคโปรเจกต์เล็กๆนี้ต้องใช้ดินโพลิเมอร์สีเหลืองนิดหน่อยน่าจะพอได้แปะลงไปบนคลิปเลยทีนี้ก็บี้ตรงกลางให้เป็นหลุมแบบนี้เลยแล้วก็ใส่เพชรพลอยลงไปเพราะว่าทุกอย่างจะดูดีเมื่อมันวิบวับยังไม่พอนะต้องใช้กากเพชรหน่อยเทลงไปเลยเยี่ยมทีนี้ก็เป่าส่วนเกินออกเสร็จเรียบร้อยออกมาสวยงามเอ้าผมสอนมาแล้วเย้ยสุดยอดฉันได้คะแนนดีมากเลยหือเอ้าเหมือนฉันจะได้คะแนนเต็มเหมือนกันตามคาดต้องกินให้เกลี้ยงหมดทุกคำใช่ไหมอะไรเนี่ยมีน้ำตาลเคลือบอยู่บนกระดาษอีกเย้ยเอาล่ะได้เวลาเซอร์ไพรส์เกรสเธอช่วยฉันได้มากเลยเอ้าตายแล้วให้ฉันจริงหรอขอบคุณมากเลยน่ารักมากฉันจะเอามาใช้ขั้นหนังสือแบบนี้เฮ้ยหยุดเลียกระดาษสักวินาทีได้ไหมฉันทำนี้มาให้เธอด้วยนะหาจริงดิมันโดนัทจิ๋วเลยขอบใจฉันชอบมันมากเลยออกมาดีดีน่ารักว่าว่าไหมอ้าววิวเราเปียกฝนกันหมดแล้วฝนหยุดตกสักทีในที่สุดใช่ลำบากมากเลยไม่นะกระดานหนักรุกพังหมดแล้วไม่เก็ตเลยว่ามันเป็นแบบนี้ได้ยังไงฟังนะรออยู่ตรงนี้เดี๋ยวฉันมาโถเอาล่ะฉันพร้อมจะทำแล้วก่อนอื่นต้องป้องกันรอบๆก่อนถึงเวลาพร้อมถึงเวลาลงมือฉันเลือกแม่พิมพ์ไว้แล้วเหลือแค่ผสมคริสเตอร์ลงในนี้โอเคจากนั้นก็ค่อยๆเทลงไปอย่าเทเยอะเกินต้องผสมเพิ่มอีกหน่อยขอเติมสีแดงไปหน่อยดึงและแน่นอนคริสเตอร์ด้วยโอเคดีทีนี้ก็เทลงบนหน้าพิมพ์อีกอันต่อไปก็รอให้แข็งตัวน่าจะพอใช้ได้แล้วใช่แข็งตัวได้ที่แล้วออกมาดูดีเหมือนกันนะแต่ต้องทำเพิ่มอีกเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วต้องผสมสีให้มันใสขึ้นหน่อยน่าจะตรงกันอยู่นะเท่านี้ก็เทแม่พิมพ์ได้แล้วต้องเทมันเต็มสี่เหลี่ยมนี่แล้วก็ทั่วมันเล็กที่ทำมาแล้วด้วยต้องกะปริมาณให้เหมาะสมด้วยโอเคมุมอื่นเสร็จแล้วเหลืออีกมุมเดียวเย้เสร็จแล้วพี่ตายสิดูสวยเหมือนกันนะเฮ้ยอย่าซ่อมไปเลยฉันทำกระดานใหม่มาให้เธอทำมาให้ฉันเลยหรอว้าวมันสวยมากๆเลยอะเฮ้ยมาเล่นกันไหมระวังหน่อยไม่มีมารยาทเลยช่างเหอะฉันต้องแต่งตัวแล้วเข็มขัดนี่น่ารักจังแต่มันเล็กไปหน่อยอะโอ้ไม่นะเล็บฉันพังหมดแล้วหายนะชัดๆดูเธอสิเล็บฉันใหญ่ขี้แพ้เธอนี่แย่ที่สุดไม่เป็นไรฉันจัดการได้นี่อาจจะมีประโยชน์นึกออกแล้วสำหรับการซ่อมเล็บฉุกเฉินเริ่มด้วยการแปะเทปไว้เหนือเล็บใช้แท่งไม้กดเทปรอบเล็บของคุณจากนั้นใช้ปากกาวาดขอบแล้วแกะเทปออกจากเล็บวางเทปไว้บนพื้นผิวเรียบแล้ววาดส่วนที่เหลือของเล็บให้เป็นทรงวงรีใช้ปากกาสามมิติและเติมรูปเล็บให้เต็มระวังอย่าให้ออกนอกเส้นหลักต่อไปทำให้พลาสติกโค้งเล็กน้อยอาจจะใช้ดินสอมาม้วนหรืออะไรที่คล้ายๆกันแล้วเอาเล็บปลอมออกจากเทปเค้าเคยทำล่ะเราไม่อยากทำเล็บหักอีกใช้กรรไกรตัดเล็บส่วนเกินออกใช้ที่เขียนไว้เป็นไกด์ไลน์ที่เหลือก็แค่ใส่มันทำแบบนี้กับเล็บอื่นแล้วจะได้เล็บปลอมสวย
ดูดีเลยล่ะว้าวตอนนี้ฉันพร้อมแล้วพูมันดูน่าทึ่งมากเลยฮะนี่ระวังหน่อยหยุดนะถอยไปมีปัญหาอะไรเนี่ยดูเวลาสิได้เวลาทำความสะอาดแล้วออกไปเลยพอกันทีเอานี่ไปกินหนีให้ได้ก็แล้วกันเป็นไงล่ะมีอะไรดีกว่าชิงชาแล้วล่ะฉันมาหาแล้วแคลร์วู้ฮู้ดูสิฉันวิ่งได้เร็วแค่ไหนไม่มีอะไรหยุดฉันได้ขอบคุณที่ดูกันนะว้าวมือถือฉันใครก็ได้รับมันทีฉันรับเองฉันรับเองได้แล้วเกือบไปแล้วสิไม่นะหวังว่าจะไม่เป็นรอยนะทำไมไม่ใส่เคสมือถือเล่าแต่มันดูเหยมากเลยอ่ะความชอบส่วนตัวน่ะรู้แล้วถ้าคุณอยากได้เคสโทรศัพท์สุดน่ารักให้ใช้ปากกา 3D ออกแบบเดาได้ไหมฉันกำลังวาดอะไรใบให้นะมันมีหลายสีเลยล่ะดีนะเนี่ยที่ฉันมีสีครบทีนี้ก็เป็นสีเขียวสิ่งสำคัญคือวาดหลายเส้นและหลังใช้สีเขียวฉันจะเติมสีฟ้าแสนสวยเข้าไปลองดูเส้นสวยๆพวกนี้สิตอนนี้เราใกล้เสร็จแล้วล่ะอ๋อฉันลืมดวงอาทิตย์ไปได้ไงเนี่ยนี่จะทำให้ทุกอย่างสดใสแล้วพอมันแห้งก็เอาไปใส่มือถือได้เลยดูเคสมือถือใหม่ของฉันสิไม่เหยแล้วใช่ไหมฉันละภูมิใจจังทีนี้กลับมาเรื่องของฉันต่อเธอไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยเหรอแคลร์จะหาฟิลเตอร์ดีๆสักอันเนี่ยยากจริงเลยยิ้มหน่อยว้าวที่นี่เจ๋งไปเลยเฮ้ยสาวเธอเอาหมวกมาด้วยไหมที่จริงฉันเอามานะสวยไหมเอ่ยสวยกว่านี้ไม่มีแล้วล่ะแท็กฉันมาด้วยนะไม่อยากรู้ว่าปิกนิกต้องเตรียมหมวกมาด้วยอ่ะฉันควรทำยังไงดีอ่ะฉันว่าตอนนี้โชว์เข้าข้างฉันแล้วล่ะฮะอะไรเนี่ยเธอโอเคไหมนั่นน่ะเธอบ้าไปแล้วหรอทำไมมองฉันแบบนั้นน่ะเดี๋ยวร้องไห้นะโอลิเวียอ่ะเอาไปสิขอบคุณนะจะว่าไปมันต้องทำอะไรที่ดีกว่านี้ได้สิคอยดูนะวางเปลือกแตงโมคว่ำลงไปแบบนี้จากนั้นเสียบปลั๊กปืนเก่าของคุณให้เริ่มจากด้านบนสุดของแตงโมวาดจุดเล็กๆแล้ววาดเส้นไปด้านข้างเมื่อได้แบบนี้แล้วคุณสามารถเริ่มระบายส่วนที่เป็นช่องว่างได้ค่อยๆทำทีละส่วนนะและพยายามอย่าให้มีพื้นที่ว่างเหลือจากนั้นวาดอีกเส้นลงมาแบบนี้และตรงนี้ด้วยแล้วเชื่อมต่อกันจากนั้นลงสีแบบที่เคยลงก่อนหน้านี้เลยดูเหมือนจะลงสีจนทั่วแล้วนะเส้นต่อไปถือเป็นการตกแต่งล้วนๆเลยให้ทำเหมือนเป็นวงรีบนสีแดงคุณรู้สึกว่าลายนี้มันคุ้นๆไหมเดี๋ยวจะบอกใบให้นะมันได้แรงบันดาลใจมาจากแตงโมไงล่ะพวกมันคือเมล็ดเห็นไหมทีนี้มาลองใส่กันเถอะเธอบอกว่าเธอต้องการหมวกใช่ไหมเอาล่ะฉันทำหมวกแตงโมหนึ่งเดียวมาให้เธอชอบกันไหมว้าวต้องถ่ายเก็บไว้แล้วเธอดูมีความสุขมากยิ้มนะเดี๋ยวเราจะโพสต์ภาพเธอด้วยไม่มีอะไรน่ารักไปกว่านี้แล้วสุดยอดเลยเฮ้ยอันนี้ด้วยไม่มีอะไรที่ใส่ได้เลยไม่ได้เลยอันนี้แย่มากเลยแหวะตู้เสื้อผ้าฉันมีแต่ชุดอะไรก็ไม่รู้เนี่ยแย่แล้วสิเราหอเกิดอะไรขึ้นในนี้เนี่ยอุ๊ยหนูไม่มีอะไรใส่เลยอะพูดบ้าอะไรของลูกดูเสื้อผ้าที่กองอยู่ด้วยเจ๊ก็สาดชวนหนูไปออกเดทอ๋อเจ๊หรอตายแล้วเราจะทำไงกันดีหรือว่าเสื้อตัวนี้พอได้ไหมพ่อคิดว่าไงหรือจะเป็นเดรสสีแดงตัวนี้ดีมันดูเวอร์ไปไหมพ่อก็ไม่รู้ว่าใส่แล้วจะสวยไหมเฮ้ hey, คิดอะไรออกแล้วลืมไปว่ามีเสื้อครอบตัวนี้อยู่โอ้แต่ไม่มีเครื่องประดับใส่คู่กันเลยเดี๋ยวนะพ่อรู้แล้วว่าเราต้องทำยังไงฮะทำยังไงคะอ๋อจริงด้วยพ่อฉลาดจังเลยน่าจะมีอะไรอยู่ในนี้บ้างแหละไ
สิ้นหวังแล้วมันจะต้องเป็นเดทที่แย่ที่สุดในชีวิตยกเลิกเขาไปดีกว่ามันต้องพอมีอะไรให้เราทำกันได้บ้างสิหนูไปเดทแบบไม่มีต่างหูไม่ได้นะไม่ได้เลยไม่รู้จะช่วยยังไงดีหมอนรองคอนี่แล้วก็ปากกาสามมิติลูกรักพ่อหาวิธีได้แล้วฮะโอ้ตายจริงหนูว่าน่าจะพอได้โอเคเรามีรูปภาพของแตงโมอยู่เราก็ต้องวาดตามมันเริ่มต้นด้วยการวาดเส้นขอบด้วยหมึกดำวาดไปให้ทั่วๆเส้นขอบนี้เลยนะทีนี้ก็มาวาดเส้นที่อยู่ด้านในบ้างโอเคออกมาสวยใช้ได้อยู่เหมือนกันแต่ยังไม่เสร็จดีต้องวาดต่อไปอีกนิดเสร็จแล้วก็มาระบายสีแดงเนื้อแตงโมมุมตรงนี้จะต้องเปลี่ยนเป็นสีแดงด้วยแบบนี้เลยทำแบบนี้ไปจนหมดต่อไปก็เปลือกสีเขียวนี่ก็ดูเข้าท่าสนุกจังวันหลังทำอีกดีกว่าตรงนี้ต้องใช้สีเขียวเข้มหน่อยจากนั้นก็ใช้สีดำมาวาดเป็นเมล็ดแตงโมด้วยวาดลงบนเนื้อสีแดงเลยใช่เก็บเมล็ดนึงไว้ตรงนี้ดีกว่าเย้เสร็จแล้วดูดีจังเลยรักเลยแหละและแน่นอนฉันต้องทำอีกข้างนึงด้วยแล้วก็ใส่ตะขอต่างหูเย้ออกมาดูดีแบบเหนือเชื่อเลยชอบมากๆเลยค่ะขอลองใส่ก่อนนะดูดีมากเลยใช่ไหมคะพ่อขอบคุณมากนะคะไอเดียของพ่อนี่ฉลาดล้ำจริงๆได้เวลาไปเดทกับเจคแล้วได้เลยขอให้มีความสุขนะลูกพ่ออ๋อแล้วหมอนรองคอหายไปไหนนะอ๋อนี่ไงคอยยังชั่วเอ๊ะนี่อะไรอ๋อรูปถ่ายฟื้ดูสิมีความสุขกันมากสินะน่ารักมากเย้ฉันชอบเป่าฟองสบู่จังเลยอะไรไม่นะมันพังแล้วเล่นไม่ได้ฉันแค่อยากเป่าฟองสบู่เลยให้มันดูสวยเองเทวดามาช่วยแล้วหนูเป่าฟองสบู่ไม่ได้เข้าใจละงานเข้าสินะได้ฉันต้องหาทางแก้ปัญหานี้แล้วล่ะอู้ลืมคาถาเสกฉันมีปากกาสามมิติเจ๋งไปกว่านั้นอีกโอเคฉันมีแบบร่างอยู่แล้วทีนี้ก็ใช้ปากกาสามมิติเลยฉันจะเริ่มด้วยสีเขียวสำหรับด้ามจับที่เป่าฟองสบู่ทีนี้ฉันก็เลือกใช้สีเหลืองสำหรับดาวต่อเลยต่อไปสีแดงสำหรับวงกลมมันง่ายกว่าเดิมเยอะเลยเรียบร้อยที่เป่าฟองสบู่วิเศษพร้อมแล้วเอานี่นี่คือที่เป่าฟองสบู่อันใหม่ที่ฉันทำให้เธอเลยนะสวยจังดูฟองสบู่นั้นสิใช่ไหมล่ะฟองสบู่สวยสุดๆเลยเอาล่ะงั้นฉันไปก่อนนะลาก่อนที่นี่ดูเหมือนในรูปเลยฉันควรทำอะไรก่อนดีนะฉันไม่ชอบดูข่าวอ่ะอย่าเปลี่ยนฉันเหรอโอเคกดเลยขึ้นน่ะหัวขโมยคนนี้อาละวาดไปทั่วเมืองระวังข้าวของของคุณให้ดีผู้ชายคนนี้กระโดดข้ามได้ทุกอย่างหน้าต่างที่ล็อกเป็นสิ่งที่เขาถนัดเป็นพิเศษมีคนที่ผ่านมาเจอเขาแล้วไล่ตามเขาไปตามถนนแต่น่าเศร้าที่เขายังหลบหนีอยู่โทรแจ้งตำรวจได้เลยถ้าเจอเขาบ้านคุณตกอยู่ในอันตรายอุ้ยไม่ใช่เวลาที่หมอจะออกจากบ้านเลยอ่ะฉันไปเที่ยวแบบนี้ไม่ได้แน่เครื่องประดับของฉันเต็มไปหมดเงินฉันก็ด้วยอ่ะเว้นแต่ว่าดีนะที่ฉันมีแผนเดี๋ยวกลับมานะเอ้ยเที่ยวสนุกจังแต่ก่อนที่จะเอาของออกจากกระเป๋ามาดูก่อนว่าในนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างหัวขโมยดูสิว่าเจ้านี่กล้าดียังไงที่นี่สบายดีฮะอู้กล่องใส่เครื่องประดับเหรอฮะมีแค่กิฟต์ติดผมเนี่ยนะเสียเวลาที่สุดของมีค่าในนี้ไปไหนหมดอะไม่มีอะไรเลยอะนี่มันแปลกๆนะคิดสิคิดถังขยะเหรอไม่มีทางตำรวจต้องรีบหนีแล้วโอ้ไม่นะได้ผลดีมากเลยล่ะแล้วฉันก็ใช้แค่บอลลูกเดียวดูนี่นะทุกคนประทับใจไหมแทนที่จะใส่ในที่ที่คาดเดาได้ก็ซ่อนเครื่องประดับของคุณในที่ที่คาดไม่ถึงไม่มีใครมาดูในนี้แน่นั่นเป็นเหตุผลที่มันคือที่ซ่อนที่เหมาะที่สุดใช้กระดาษลางตัดแบบนี้แล้ววาดวงกลมตรงกลางหยดกาวร้อนให้ทั่วเพื่อใช้ติดซองเก่าๆและขยะอื่นๆแต่อย่าให้มองเห็นกระดาษลังทำไปเรื่อย
และเมื่อมันปิดทั้งหมดคุณก็ได้ที่ซ่อนของแล้วเอาล่ะได้เวลาเล่นเกมแล้วฮู้ดูดิพวกกี้แพ้อย่าเสนอหน้ามาหาฉันนะพ่อนี่พี่ลึกชอบตะโกนใส่คอมพิวเตอร์ใช่นั่นแหละตายซะอยากเคี้ยวอะไรก็ไม่รู้เอ้าอันนี้เป็นไงเร็วสิสู้มันฉันจะเคี้ยวอะไรต่อไปดีเอ้าหูน้องแมวใกล้จะชนะหมอนี่แล้วต้องลุยต่ออีกทีไรดีเอ้ามือฉันดีไหมโอ้ยเย้เอาไปเลยฉันชนะทีนี้ฉันก็จะเล่นให้มันไปอีกใช่แล้วได้เวลาใส่แว่น VR รู้ไหมฉันมีอะไรหูฟังยักษ์จะเขียวแล้วนะโอ้ตายแล้วดูสิอยู่ตรงนั้นหูฟังจริงๆของพ่อพนันได้เลยว่ามันจะต้องเขียวมันสุดๆแน่นอนดูดีจังเลยฉันจะเอาไปแล้วนะวัดได้หูฟังแล้วของจริงด้วยล่ะไม่ใช่อันใหญ่ปลอมๆโอ้ชนะเกมนี้แล้วฉันเก่งที่สุดเลยเดี๋ยวหูฟังฉันหายไปไหนเนี่ยฉันวางไว้ตรงนี้นะเดี๋ยวนะมิกกี้โอ้ตายพ่อจับได้ต้องเขียวให้ไวกว่าเดิมมิกกี้พ่อเคยบอกเรื่องนี้ว่ายังไงส่งไปให้พ่อเลยเดี๋ยวนี้พ่อเอาจริงฮ่าไม่อยากเชื่อเลยว่าเธอยังเขียวนู่นนี่อยู่ตลอดฮะนั่นมันฟันหรอโอ้ไม่พ่อคะเป็นอะไรอะหูฟังรับฟันด้วยพ่อพ่อบ๊อบจังเลยเฮ้ย hey, นั่นฟันฉันฉันต้องขอคืนเยี่ยมฟันฉันกลับมาอยู่ในปากที่มันอยู่แล้วเขียวยากจังเลยฉันต้องทำอะไรสักอย่างแล้วฉันจะทำให้มันสวยกว่าเดิมด้วยปากกาสามมิติฉันชอบสีเขียวจะใช้แล้วนะลงสีเขียวทับสีขาวเลยไม่มีรูฟันในกล่องใส่หูฟังแล้วต้องทาสีไปเรื่อยๆให้เขียวกว่าเดิมอีกโอ้มันเหมือนปีศาจต้นไม้เลยจะว่าไปเดี๋ยวรู้แล้วต้องเติมสีเหลืองเพิ่มที่นี่แบบนี้ไงเย้สวยจังเลยฉันว่านะน่ารักอ่ะฉันเก่งที่สุดเลยอันนี้อันโปรดที่สุดของฉันแต่ไม่ไหวพ่อคะดูสิหนูทำอะไรตื่นมาสิมิกกี้ลูกไม่นะพ่อแค่พยายามจะหลับหืมอะไรอะลูกเห็นไหมเห็นที่หนูทำกับกล่องหูฟังไหมโอ้ว้าวสวยจริงๆเลยดูสิมันใส่เสื้อเหมือนกันด้วยเข้าคู่กันเป๊ะตัวนี้น่ารักสุดแล้วมันก็คือหูฟังด้วยโอ้มิกกี้ขอบใจมากนะลูกพ่อจะเอาไปเก็บไว้ที่เดิมมันจะได้ดูพ่อเล่นเกมหนูว่าไงใช่มันจะได้ช่วยพ่อชนะแน่นอนกลับมาลุยต่อตายซะแล้วฉันก็มีอีก2อันทีนี้ก็เล่นกับมันได้แล้วฉันชื่อแดงฉันชื่อเหลืองว้าวฉันจะดัดผมเป็นลอนแบบนี้ได้ไหมนะมีทางเดียวที่จะรู้หนึ่งสองสามสี่เอ้าทำไมผมยังตรงทื่ออยู่เลยฉันจะม้วนผมทั้งหมดทีเดียวหนึ่งสองสามสี่เอาล่ะฉันจะใช้หนังยางมัดไว้แบบนี้นี่จะต้องได้ผลแน่แน่ถักเปียก็น่าจะได้ผลเหมือนกันต้องมัดเอาไว้แน่นแน่ไม่เห็นน่ารักเลยแต่ยังไงฉันคงไม่มีวันมีผมสวยแบบในแมกกาซีนน่ะอันนี้ร้องทำไมล่ะลูกหนูอยากน่ารักเหมือนเขาพ่อไม่ถนัดเรื่องดัดผมเท่าไหร่แต่คิดว่าพ่อน่าจะพอทำอะไรได้บ้างนะก่อนอื่นเราต้องมาหวีผมก่อนจากนั้นก็บิดผมเป็นเกลียวทางนี้แล้วก็ทางนั้นโอ้โอ้เอ้าพ่อคะโอ้ไม่นะเดี๋ยวผมก็ยาวใหม่แล้วเนาะเดี๋ยวพ่อว่าพ่อรู้แล้วว่าจะทำยังไงก่อนอื่นต้องฉีดน้ำลงบนผมแล้วใช้ด้ามแปรงของหวีแทนที่ม้วนผมม้วนให้สุดโอ้เป็นร้อนแล้วว้าวใครจะไปต้องการที่หนีบผมกันแล้วแถมไม่ต้องผมเสียจากความร้อนอีกต่างหากขอบคุณค่ะพ่อโชคดีไปที่ฉันหาทางแก้ได้โล่งอกจริงๆไหนดูสิต้องเก็บตรงไหนโอ้ให้ตายดูมีดพวกนี้สิจะปล่อยให้เป็นแบบนี้ไม่ได้จะเกิดอะไรขึ้นถ้านางฟ้าตัวน้อยของฉันเข้ามาในนี้เธออาจจะบาดเจ็บเพราะของพวกนี้ได้โอ้ไม่ปล่อยให้เป็นแบบนั้นไม่ได้เลยต้องเก็บแล้วก็ล็อกให้ดีเธอจะได้หาไม่เจอเฮ้ยข้อยังชั่วตอนนี้เธอก็ปลอดภัยแล้วเอาล่ะเดี๋ยวเก็บของเล่นของเธอหน่อยแล้วกันเดี๋ยวนะขอบโต๊ะนี่คมมากเลยอ่ะก
ือบจะแย่พอๆกับมีดพวกนั้นเลยอ่ะเธออาจจะเข่ากระแทกได้ไม่นะเข่าของเธอต้องไม่กระแทกฉันจะไม่ยอมให้โตนี่ทำเธอร้องไห้โอ้ไม่นะโอ้ไม่ไม่มีทางฉันจะไม่ยอมให้มีของอันตรายในบ้านของฉันเรียบร้อยเอาหมอนมากันขอบโต๊ะละตอนนี้ก็ไม่คมละเธอปลอดภัยแน่นอนลืมล็อกประตูไม่ได้เลยเดี๋ยวเต่าเสียบปลั๊กไฟเต่าเสียบปลั๊กไฟในบ้านไม่เธอกำลังทำอะไรเธอจะได้รับบาดเจ็บไม่อย่านะลูกหยุดเลยอย่าเอาอะไรไปเสียบปลั๊กไฟเด็ดขาดโอ้ยแล้วดูสิเลอะเทอะหมดแล้วเนี่ยเอาละเดี๋ยวแม่จะเช็ดให้นะโอ้ยแม่ต้องทำยังไงกับลูกเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะฝาทิชชู่เปียกนี่อาจเป็นวิธีแก้ปัญหาใช่มันต้องใช้ได้ผลแน่ๆฉันแค่ต้องทำดัดแปลงนิดหน่อยเรียบร้อยแล้วก็เอาฝาออกและติดทับเต้าเสียบปลั๊กไฟตอนนี้ก็ปิดมันได้แล้วนี่จะช่วยป้องกันไม่ให้เธอเอานิ้วจิ้มเต้าเสียบได้เอาละเป็นเด็กดีระหว่างแม่ออกไปข้างนอกนะจ๊ะเดี๋ยวก่อนเต่ารีดฉันออกจากบ้านไม่ได้สักทีเนี่ยพรุ่งนี้ก็ได้ไปดูการแสดงแล้วตื่นเต้นจังแทบรอไม่ไหวแล้วล่ะนอนหลับไม่สนิทเลยอ่ะรู้สึกแย่ชะมัดเออชิวเจ็บไปหมดเลยอรุณสวัสดิ์ขนขี้สาวโอ้หนูรู้สึกไม่ค่อยสบายไหนดูสิมีไข้หรือเปล่าวางผ้าชุบน้ำอุ่นบนหน้าผากยาแก้ไอนี่ช่วยได้อ้าปากกว้างๆสิเย้ต้องพักสักหน่อยนะแต่การแสดงหนูพลาดมันไม่ได้นะหนูรอมันนานมากเสียใจด้วยนะที่รักแต่หนูไม่สบายนะอ๋อเดี๋ยวฉันรู้แล้วแล้วว่าจะทำให้เธอรู้สึกดีขึ้นได้ยังไงนำกล่องซีเรียลมาตัดรูปสี่เหลี่ยมบนกล่องวางกล่องแนวนอนแล้วติดกระดาษกาวพาดขวางตัวกล่องทำซ้ำไปเรื่อยๆด้วยกระดาษกาวสีต่างๆสลับสีไปเรื่อยจนกว่าจะปิดหมดทั้งกล่องเสร็จแล้วใช้กรรไกรตัดกระดาษให้เป็นช่องต่อไปเอากระดาษทิชชู่สองแผ่นมาพับแบบนี้แล้วติดกระดาษทิชชู่ด้านในกล่องทำช่องที่ด้านบนของกล่อง2ช่องแล้วเสียบไม้ไอศกรีมลงไปในช่องสุดท้ายวาดตัวละครบนกระดาษแล้วติดบนแท่งไอศกรีมพร้อมสำหรับการแสดงหรือยังว้าวเยี่ยมไปเลยค่ะฉันพาโรงละครมาหาเธอแทนไงคิดว่าโชว์เป็นยังไงบ้างจ๊ะวู้เอาอีกเอาอีกคะจิ้วอีหน้าขยะแขยงหวังว่าจะไม่เป็นโรคติดต่อนะเราป่วยด้วยกันก็ได้นี่คะจ้ายังไม่สะอาดเอี่ยมค่อยดีขึ้นหน่อยเหลือแค่ถูพื้นอะไรกันเนี่ยทำไมมีผมเยอะแยะเต็มไปหมดอยากขยันเสริมมัดฉันอยากจะอ้วกน้ำสลัดตัวใหม่นี้อร่อยจังเฮ้ยมีผมอยู่ในจานนี่ไงกันฉันทานไม่ลงแล้วเดี๋ยวนะมันเป็นไปได้ยังไงกันเนี่ยผมพวกนี้มาจากไหนกันอีกเนี่ยอย่างกับฉันอาศัยอยู่กับสัตว์ประหลาดนี่แหละผมพวกนี้จะหมดได้หรือยังผมพวกนี้มาจากข้างบนนี่จากห้องของแอนนี่งั้นเหรอฉันต้องหาต้นตอของเรื่องนี้ให้ได้ปัญหาผมเรื่องนี้ต้องจบลงสักทีแอนนี่อะไรกันเนี่ยบอกสิว่าไม่ใช่แบบนั้นแอนนี่ของฉันผมร่วงไม่หยุดเลยแอนนี่ผมของลูกร่วงไปทุกที่เลยนะเห็นไหมแม่คะแม่รู้เปล่าคะที่ผมร่วงไม่ใช่ลูกต่างหากผมลูกเห็นไหมล่ะผมมันติดที่แปรงหวีผมแบบเนี้ยหนูจะเอามันออกมาได้ยังไงล่ะคะแม่ว่าแม่คิดวิธีออกแล้วล่ะมีหวีอีกเล่มตรงนั้นใช่ไหมใช้หวีเล่มนั้นเอาผมออกมาสิเห็นไหมลูกผมออกมาแล้วว้าวไม่อยากเชื่อเลยว่าจะได้ผลลูกลืมอะไรไปหรือเปล่าแค่นี้ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปคนอื่นก็ถึงเรียกแม่ว่ายอดคุณแม่ยังไงล่ะจ๊ะว้าวบ้านสวยมากที่นี่ต้องมีของมีค่าแน่ๆอู้อะไรเนี่ยฮ
เสร็จฉันละไม่นะหนีเร็วด้านล่างเกิดอะไรขึ้นน่ะไม่ต้องห่วงหนูระวังหลังให้ค่ะพ่อต้องปิดสัญญาณก่อนพวกเราโดนปล้นเครื่องเพชรของเราโอ้ยยังอยู่ครบพวกท้องด้วยโชคดีนะมันหายไปหมดเลยค่ะพ่อชุดตุ๊กตาของหนูโจรเอาไปหมดเลยลูกรักพ่อเสียใจด้วยนะใช้ทิชชู่นี่สิพ่อรู้แล้วว่าจะทำไงในการซ่อมชุดให้ตัดปลายของลูกโป่งพับลูกโป่งแล้วตัดด้านข้างและด้านบนออกเล็กน้อยแกะลูกโป่งที่ตัดออกก็จะได้ชุดตุ๊กตาตัวใหม่ช่วยสวมเสื้อให้ตุ๊กตาสักหน่อยต่อไปตัดส่วนปลายของลูกโป่งอีกอันออกก็จะได้เลกกิ้งสวยมาเติมสีสันให้ชุดด้วยลูกโป่งใบใหญ่กันตัดส่วนบนและส่วนล่างออกแล้วสวมเข้าไปที่ขาของตุ๊กตาได้กระโปรงแสนสวยแล้วพวกเธอไปเดินแบบได้เลยนะพ่อมีชุดใหม่ให้ตุ๊กตาของลูกด้วยละว้าวพ่อคะมันดูดีมากเลยอ่ะดูทันสมัยมากเลยสวัสดีฉันชอบชุดเธอจังเธอดูสวยมากในชุดใหม่โอ้เย่ดูมันเคลื่อนที่สิทีนี้ก็ไปอีกฝั่งหนึ่งอีกนิดนึงมันเป็นตอนที่ตลกที่สุดเลยล่ะฮะสงสัยจังว่าเขาไปไหนพระเจ้าช่วยเยี่ยมเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้ดูสิปาร์ตี้ป๊อปอิดนี่นาไปกันเถอะว้าวป๊อปอิดของเธอน่ารักจังของฉันก็มีไปกันเถอะโอ้มีคนเฝ้าด้วยอ่ะแถมห้ามเอาอาหารเข้าไปกินอีกแล้วขนมของเราจะทำไงดีอ่ะฉันอยากเข้าไปปาร์ตี้นั่นจริงๆนะเฮ้ยฉันว่าเราเข้าไปได้แล้วก็เอาขนมเข้าไปกินในนั้นได้ด้วยดูนะแค่เอาเคสมือถือป๊อปอิดมาฉันจะติดรูปเลนส์กล้องไว้ตรงนี้จากนั้นเราก็ใส่สกิโดลงไป1ชิ้นต่อ1รูป๊อปอิดต้องใส่ขนมของเราลงไปให้ได้มากที่สุดทีนี้ก็ช็อกโกแลตละลายมันก่อนจะได้เทลงไปง่ายๆแค่เทราดลงไปบนสกิโดเยี่ยมออกมาดูดีเลยล่ะมันแข็งตัวแล้วซึ่งหมายถึงว่าพร้อมแล้วดูเหมือนมือถือปกติเลยเยี่ยมเธอฉลาดจังเอาล่ะไปกันเถอะเข้าไปได้ไม่เห็นป้ายหรือไงห้ามเอาอาหารเข้าไปข้างในไม่เอานะกลับไปซะฉันมีป๊อปอิดค่ะเข้าไปได้ฮะฉันไม่เคยเห็นเคสมือถือป๊อปอิดมาก่อนเลยเจ๋งฮะปาร์ตี้ให้สนุกนะดูเหมือนไม่มีใครอยู่แถวนี้นะถึงเวลาของป๊อปอิดจัมโบ้แล้วว้าวในนี้มีป๊อปอิดเพียบเลยมาเร็วมาช่วยเราจิ้มอันใหญ่เร็วเป็นปาร์ตี้ที่ดีที่สุดเลยเราชนะการแข่งเรียงเป็นชั้นชั้นล่ะเร็วๆๆทำสถิติใหม่ให้ได้เฮ้ยอยากเปลี่ยนกันไหมโอ้โอเคเธอคิดอย่างที่ฉันคิดหรือเปล่ากินขนมกันเถอะทะดาพร้อมกินแล้วแค่ดึงเคสป๊อปอิดออกเหมือนช็อกโกแลตแท่งโฮมเมดเลยอร่อยจังลองสิเฮ้ยทุกคนเราแอบเอาขนมเข้ามาด้วยมากินกับพวกเราสิทำไมวันนี้มันช้าจังเลยตัดผมหน่อยค่ะขอทรงสวยๆโอ้ได้จ้ามาหาทุกคนเลยมานั่งตรงนี้เลยนะขอบใจได้เลยอากาศด้านนอกเป็นไงบ้างยังร้อนอยู่ไหมโอเควันนี้เราทรงผมแบบไหนตัดตรงปลายออกนิดนึงแล้วเอาส่วนที่แตกปลายออกแล้วก็ให้สั้นลงได้เลยสบายมากทำให้ได้อยู่แล้วจ้าเงี้ยเดี๋ยวขอปรับเก้าอี้ก่อนนะอีกนิดนึงอีกนิดเดียวนิดเดียวจริงๆเอาล่ะเท่านี้ก็พร้อมแล้วผมของคุณสวยมากเลยดูออกเลยว่าดูแลมาอย่างดีเหมือนผมจะพันกันหรือเปล่าเนี่ยเกิดอะไรขึ้นหรอคะหยุดทำไมอ่ะไม่มีอะไรไม่มีอะไรต้องกังวลเลยทุกอย่างปกติดีโอ้ตายแล้วหวีหักไปครึ่งอันเลยเนี่ยเออ
ธอทำไมทำหน้าตื่นแบบนั้นล่ะคะโอ้ไม่มีอะไรอย่าคิดมากเลย แล้วฉันทำไงดีเนี่ยนิ่นหวีอันโปรดเลยด้วยอ๋อรู้แล้วปากกาสามมิติไงน่าจะช่วยฉันได้ฉันมีรูปหวีอยู่ก็แค่วาดทับไปตามรูปถมมันด้วยหมึกสีชมพูสามมิติสีโปรดโอเคก็ดูเป็นไปได้อยู่นะเสร็จแล้วตรงส่วนปลายหวีทีนี้ก็มาต่อกันที่ด้ามจับคราวนี้ใช้สีเขียวอ่อนสีสันสวยจังเลยไม่ค่อยได้ใช้สีนี้สักเท่าไหร่เล่นไหนๆก็ทำหวีเองแล้วขอให้มันน่ารักน่ารักหน่อยละกันพอวาดตรงส่วนนี้เสร็จฉันก็จะใส่ลายดอกไม้ด้วยโอเคเกือบเสร็จแล้วทาดาหวีใหม่เอี่ยมโอ้หลับไปซะแล้วงั้นต้องรีบทำให้เสร็จแล้วอีกกลับมาหวีผมให้ต่อโอ้โทษทีฉันเผลอหลับไปใช้เลยสวัสดีนักเรียนทำอะไรอยู่น่ะเดวิดเร็วโอ้ไม่นะฉันทนแรงกดดันไม่ค่อยได้อ่ะเรียบร้อยครับแปลกๆนะแต่ก็ช่างเถอะไปแล้วนะครับเกือบไปแล้วอ่ะแต่ก็สำเร็จนะขอโทษที่มาช้ามาเริ่มบทเรียนของวันนี้กันเลยหาทำไมเขียนไม่ออกล่ะตลกใช่ไหมไม่เห็นเข้าใจเลยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันสกปรกเหรอเดี๋ยวนะมีอะไรอยู่บนกระดานนั่นมันสบู่เหรอโอ้ครูผิดหวังจริงๆนะพวกเธอนี่เก่าแต่เก่าจริงๆไม่เป็นไรฉันแค่ต้องหาวิธีอื่นฉันรู้ฉันใช้สมุดได้ฉันจะแปะเทปตรงขอบแล้วก็ทาสีช็อคทาสีให้ทั่วสมุดทั้งเล่มที่จริงมันก็ผ่อนคลายดีนะเกือบเสร็จแล้วต้องรอให้แห้งตอนนี้ก็ดึงเทปออกค่อยๆทำนะฉันไม่อยากให้สีเลอะฉันไม่ต้องใช้กระดานดำแล้วใช้สมุดได้แค่เขียนโจทย์ลงบนปกสมุดมันเขียนได้ดีมากฉันต้องการคำตอบเดี๋ยวนี้เกิดอะไรขึ้นน่ะเอาล่ะนักเรียนใครอยากตอบบ้างเธอเต็ดก็ได้มาหน้าห้องใจเย็นๆนะตอนนี้ไม่ฉลาดเท่าไหร่แล้วสินะโอเคผมว่าผมรู้คำตอบนะเป็นไงครับผิดกลับไปนั่งคิดอะไรอยู่เนี่ยแกล้งครูให้น้อยลงแล้วก็ตั้งใจเรียนให้มากขึ้นนะขอลบก่อนเธอไม่ได้สันหนูเหรอคะแย่แน่ๆเลยฉันต้องมีสมาธิเวลาทำงานศิลปะโอ้เฮ้ยกำลังทำอะไรอยู่หรออย่านะอย่าดูมันยังไม่เสร็จดีอะไรขอดูหน่อยนะมันคงไม่แย่หรอกโอเคก็ได้ว้าวสวยมากเลยวาดเก่งมากมากโอ้แต่ทำไมมันถึงครกแบบนี้ล่ะเจครู้นะเดี๋ยวฉันก็จัดการเองรอตรงนี้นะขอทำอะไรหน่อยขั้นแรกฉันต้องเหลาสีเหล่านี้แบบนี้เลยดูความโค้งของมันสิและทีนี้ก็เอาแว่นมาใส่ดูสิเหมือนดอกไม้เลยมันออกมาดีกว่าที่คิดไว้มากทาดาได้แหวนมาให้เธอแล้วโอ้โหสวยมากไม่อยากเชื่อเลยว่าทำมาจากเศษเหลาสีลิลลี่น่ารักจริงๆวันหนึ่งฉันจะแต่งงานกับเธอให้ได้แต่ก่อนอื่นฉันต้องการขนมลูกอยู่นี่เองไงฮะแม่เป็นไงบ้างครับเจเร็ดฟันลูกดูไม่ได้เลยโอ้แม่มีแปรงสีฟันของลูกด้วยนะลูกคุณไปแปรงฟันเร็วเข้าไม่ฮะฉันจะทำยังไงดีนะเนี่ยดูละต้องลองดูในเน็ตสักหน่อยดูนี่สิลูกลิลลี่นี่และเธอกำลังแปรงฟันอยู่ว้าวหนูก็อยากแปรงฟันเหมือนกันถ้าลิลลี่แปรงหนูก็จะแปรงด้วยรถมินและฉันก็จะเต้นไปด้วยล่ะสนุกดีแฮะ
ป่าจะมีฟันแหลมแต่เขาก็มีหัวใจที่ยิ่งใหญ่และแล้วเมื่อเจ้าหญิงลูบขนของเขาก็นอนแทบเท้าเธอและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพวกเขาก็อยู่ด้วยกันเสมอโอ้เธอหลับไปแล้วห่มผ้าให้หน่อยดีกว่าทีนี้ก็ย่องออกจากห้องของเธอไม่นะเสียงดังเชียวโอ้อย่าตื่นนะโอ้ยังหลับอยู่บ้าจริงฉันทำตุ๊กตาเธอพังเธอต้องเสียใจแน่ๆถ้ารู้เรื่องนี้แย่แล้วฉันจะทำไงดีโอ้รู้แล้วว่าควรทำไงมาม้าเจ้าตุ๊กตามาซ่อมเธอกันหน่อยอย่าทำฉันผิดหวังนะปากกา 3D คราวนี้ต้องพึ่งแกแล้วฉันจะทำให้มันเหมือนเกล็ดปลาหางของนางเงือกจะได้ดูสมจริงขึ้นทีนี้ก็ใส่ครีบลงไปด้านล่างสีเหลืองดูเป็นสีที่ดีในการเริ่มต้นนะแต่ฉันจะใช้แค่ส่วนหนึ่งเพราะอยากให้มันมีสีสันน่ะเรียบร้อยทีนี้ก็ส่วนสุดท้ายเพิ่มสีเหลืองที่ด้านบนอีกนิดเรียบร้อยแล้วว้าวออกมาน่ารักสุดๆฉันว่าเธอน่าจะแฮปปี้กับมันนะพูดตามตรงฉันภูมิใจกับมันมากเลยฉันจะวางตุ๊กตาไว้ตรงนี้ให้เธอเห็นฝันดีนะทีนี้ก็แอบย่องออกจากห้องอีกครั้งหมาป่าอยากกินไอศกรีมเชอรี่